ย็นเพียงไหนทางไกลจะไปถึงด้วยใจสมัครของประชาชนหนึ่งใจหนึ่งคนรวมกันฟันฝ่าด้วยใจชนะวันนี้และวันหน้าอย่าทิ้งศรัทธาผู้กล้าจงมือท้อด้วยใจชนะของประชาชนหนึ่งใจหนึ่งคนรวมกันฟันฝ่าด้วยใจชนะวันนี้และวันหน้าอย่าทิ้งศรัทธาผู้กล้าจงมือท้อสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2557นะครับวันนี้ก็คงจะได้มาสรุปนะสถานการณ์ประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงสรุปสถานการณ์ก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องนะครับคุยต่อในเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้คือเรื่องที่เกิดจากกรณีที่ไปจับนายตำรวจใหญ่ระดับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับกับพวกถ้าท่านผู้ฟังตอนนี้ท่านผู้ฟังได้ครับฟังแล้วก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะครับว่าเสียงชัดเจนหรือไม่นะฮะก่อนที่ผมจะคุยกันในรายการนะครับก็ขออนุญาตด้วยเพราะว่าพี่บุตรไซก็ยังต้องพักฟื้นอยู่นะครับไอ้ผมก็ทำหน้าที่ซึ่งมันก็อาจจะขรุขระไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับท่านช่วยแจ้งนะด้วยนะครับว่าเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับท่านที่รับฟังอยู่นะครับเอาละครับก็อย่างที่นะบอกไปแล้วนะครับก็ดีท่านแจ้งไปแล้วนะครับว่าเสียงดังฟังชัดนี่เอาได้อย่างนั้นเราก็คุยกันต่อก็วันนี้ก็มีการส่งข่าวคราวออกมาซึ่งมันมีลักษณะขัดแย้งกันนะฮะข่าวที่ออกมาเนี่ยมันขัดแย้งกันในตัวเองแล้วก็ลักษณะข่าวที่มันเกิดขึ้นและที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่กำลังความคิดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของนะการจับกุมที่อ้างว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันและก็มีการแอบอ้างสถาบันนะไปหาผลประโยชน์กันซึ่งผู้ที่ถูกก็โดนข้อหาก็โดนไปทั้ง112โดนข้อหานะหมิ่นสถาบันด้วยและก็โดนข้อหาทุจริตในหน้าที่และก็โดนข้อหานะครับถึงขั้นที่จะต้องยึดทรัพย์และก็ให้พวกเขาเรียกปปงเข้ามาตรวจสอบยึดทรัพย์กันถึงขั้นนั้นกันนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยนะครับไม่ว่าคนไทยในประเทศและต่างประเทศทุกระดับวันนี้ให้ความสนใจกันและก็นะครับคนที่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ข่าวเรื่องนี้ก็ถือว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ต้องวิเคราะห์กันนะฮะแบบต้องใช้ความรู้ใช้ความคิดใช้ข้อมูลกันมากทีเดียวและก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องข่าวที่วิเคราะห์ยากพอสมควรนะฮะหรือจะเรียกว่ายากมากก็ได้นะมันเหลือจะเลยพอสมควรมันจะยากมากก็ได้แต่นะอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วซึ่งเราก็คุยเรื่องนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังในเรื่องโครงสร้างเรื่องการเมืองเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันเพราะว่าพี่น้องก็ถามกันมามากนอกจากถามแล้ววันนี้ส่งข่าวมาให้ผมอีกนะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มมาจากครั้งแรกนะครับแนวคิดที่บอกว่าวังเนี่ยเกิดศึกชิงวังกันแล้ว
ระหว่างฝ่ายพระเทพนะซึ่งมีเปรมเป็นหัวเรือใหญ่นะเปรมสุรยุทธ์จุฬานนท์เป็นหัวเรือใหญ่ครับวางแผนที่จะคว่ำนะเจ้าฟ้าชายสกัดกั้นเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าฟ้าชายได้ขึ้นครองราชนะนี่คือแนวหนึ่งที่ออกมาจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อถึงนะและก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งผมเองนะครับก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ครับมันอาจจะไม่ใช่ที่คุยกันก็ได้ว่าพลเอกเปรมและก็ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะสกัดกั้นไม่ให้เจ้าฟ้าชายได้ขึ้นมาครองราชเพื่อที่จะตัวเองจะได้ขึ้นมาครองราชอันนั้นผมก็ได้ข่าวมาในลักษณะที่ว่ามันอาจไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องนะซึ่งอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกคนแหละนะครับที่เอาข่าวมาวิเคราะห์กันก็ต้องรับมาจากแหล่งข่าวและก็ต้องเจาะลึกกันพอสมควรและผมก็ได้พูดไปคราวที่แล้วแล้วว่าอย่าไปปักใจนะครับว่าสิ่งที่แม้กระทั่งผมเองเนี่ยพูดไปเนี่ยมันจะเป็นจริงนะก็บอกแล้วว่าคราวนี้เนี่ยมันเป็นการวิเคราะห์แล้วข้อมูลมานะครับซึ่งมันอาจจะถูกบ้างนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไอ้ตรงนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระบบการปกครองซึ่งมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันชัดเจนอยู่นะครับมันมีกฎเกณฑ์ของมันชัดเจนอยู่แต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องข่าวนะเรื่องข่าวความขัดแย้งเรื่องข่าวของการแย่งชิงอำนาจอะไรผสมผสานปนเปกันเนี่ยนะมันจะต่างกันแล้วก็ตัวแปรมันจะมีเยอะเนี่ยแล้วก็มีนะก็มีพี่น้องเราคนไทยอยู่ต่างประเทศก็ได้วิเคราะห์ทั้งสองเรื่องนะคือเรื่องที่หนึ่งก็หมายความว่าเป็นต่อการที่จะสกัดกั้นไม่ให้เจ้าฟ้าชายนะครับหรือว่าพระบรมเนี่ยได้ขึ้นครองราชนะและอีกแนวหนึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวของพระบรมเองนะที่จะหาทางที่จะเปลี่ยนนะจะเปลี่ยนเมียนะนี่เราพูดกันตกลงเปลี่ยนเมียซึ่งอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะมีความต่างกันทั้งนั้นนะและก็ทั้งสองเรื่องนี้บางคนก็บอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลทั้งสองเรื่องไงจะไปบอกว่านะจะไปบอกว่าไอ้เปรมนะหรือพระเทพเนี่ยทำอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลที่จะอ้างอิงได้นะจะไปบอกว่าเรื่องเปลี่ยนเมียถึงขั้นต้องทำอย่างนี้ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะไปอ้างอิงได้เหมือนกันและทีนี้มีคนก็ถามแล้วตกลงมันเรื่องอะไรนะครับผมได้พูดคุยกับพวกเราไปในคราวที่แล้วแล้วว่าอย่าเชื่อนะทุกคนแหละนะฟังเป็นข้อมูลฟังเป็นนะเป็นเรื่องข้อคิดอะไรต่างๆเอาไว้นะไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดและก็ไม่ต้องเชื่อที่ใครพูดด้วยให้กันติดตามข่าวกันได้แหละเรื่องจริงเรื่องนี้แล้วก็มีคนก็จะต้องพูดต่อกันแน่นอนนะเพราะตอนนี้อัครพงศ์ปรีชาก็โดนนะกวาดไปอีก3ซึ่งใครๆก็รู้คนนี้ก็คือญาติเลยล่ะญาติพี่น้องคนก็เป็นพี่น้องรวมท้องกันมากับหม่อมศรีครับก็ยังถูกจับนะครับนี่แหละครับคนที่เขาบอกทั้งสองเรื่องนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเต็มก็ไม่ได้คิดล้มไม่น่าจะใช่นะบางคนก็บอกว่าไอ้เต็มไม่ได้คิดล้มน่าจะมีมูลมากกว่าน่าจะมีเท่ากว่าไอ้บางคนก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เล่นละครกันเพื่อที่จะเปลี่ยนเมียกันเอาทีนี้ท่านผู้ฟังครับก่อนเราจะไปพูดคุยกันอะไรมากกว่านี้แท็กขับถึงระหว่างที่มีข่าววันวันสองวันเนี่ยก็ออกงานกันถี่มาเลยนะหม่อมศรีออกงานแต่งตัวสวยปิ้งแจ๋วแล้วเลยนะแล้วนอกจากหม่อมศรีแล้วเนี่ยนะเมียของนะเมียขององค์มนตรีก็ไปออกงานแทนหม่อมสงฆ์ก็ไปอีกนะแข่งกันเพราะว่างั้นนี่แสดง
ว่าแสดงว่าไอ้ข่าวไอ้อย่างนี้เนี่ยมีคนสนใจกันเหลือเกินนะติดตามกันเหลือเกินนะก็มุมผมก็ยังอยู่มุมศรีรักษ์ก็ยังอยู่ดีแต่ขณะเดียวกันข้อมูลที่เขาส่งให้มาอีกวันนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยหย่าแล้วเมื่อวานหย่ากันแล้วเนี่ยนะผมบอกแล้วว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อแต่ต้องไปเช็คกันก็บอกว่าเสียคือพระคนเลยยาครับสิแล้วเมื่อวานนี้ระหว่างนั้นอ้างอิงตัวคนให้ข่าวอ้างอิงอะไรมาแต่ขอร้องว่าอย่าออกข่าวผมก็ไม่บอกว่าไอ้อะไรมาผมไม่ได้ประกาศให้ใครไปอะไรหรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะท่านชิบนินทาท่านกล่าวขานกันท่านพูดนะไม่ว่าร้านน้ำชาระดับชาวบ้านถึงคอฟฟี่ช็อปขนาดใหญ่ก็คุยกันเรื่องนี้นะแล้วแม้กระทั่งทุกวงการวันนี้ไปที่ไหนสถานราชการอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่องค์การตำรวจอย่างเดียวทุกวงการในวงราชการก็พูดถึงเรื่องดีเลยพูดก็เลยพวกเราก็เลยต้องมานะเสียเวลาพูดต่อทีนี้เนี่ยวันนี้ผมเนี่ยตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะก็ท่านก็ลองไปคิดตามไปคิดต่อเองก็แล้วกันบางคนเขาบอกว่านะก็เช้าก็ได้รับเครื่องราชนะได้รับเครื่องราชก็นายตำรวจที่มาได้ทำงานขึ้นต่อพระบรมเนี่ยรั้วสายของศรีรัตน์เนี่ยครับได้รับเครื่องราชแต่พอเย็นก็ถูกจับครับถูกจับเนี่ยตอนนี้นะฮะก็บอกว่าไอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าพระบรมไม่น่าจะเกี่ยวท่านฟังดีนะฮะนี่ก็บอกว่าพระบรมไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะถ้าเกี่ยวข้องก็ไอ้พวกนี้คงไม่กล้าจับสิเนี่ยนะแสดงว่าไอ้ที่เขากล้าจับอย่างเงี้ยเพราะพระบรมก็อาจจะนะให้สัญญาณว่าไม่เกี่ยวนะจัดการได้เลยนะอย่างที่ผมบอกว่าอยู่เนี่ยนะอยู่เนี่ยนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะจะสวมมาแล้วค่ะต้องว่าต่อเลยนะครับท่านผู้ฟังเพราะวันนี้ถูกหลักหน่อยต้องขออภัยด้วยก็ดีแหละครับเพื่อให้ไปต่อกันนะก็บางคนก็มีในลักษณะโต้แย้งโต้เถียงกันว่าอ้าวก็จับอย่างนี้นะก็เช้าก็ได้รับเครื่องราชไม่ถูกจับอย่างนี้ก็ทำได้ว่าพระบรมก็ไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องคนบางคนก็บอกว่าไอ้ที่ว่าไม่เกี่ยวข้องThank you.
ค่ะอาจารย์เอวันนี้ทำไมมันสายมันหลุดครับสายบ่อยนะครับตอนนี้ต้องขออภัยท่านด้วยครับก็คนที่เขาบอกว่าพระบรมไม่น่าเกี่ยวเพราะขนาดที่ว่ายังให้โปรดให้เครื่องราชอยู่เลยและยังถูกจับแสดงว่าไอ้เรื่องราวทั้งหมดพระบรมไม่น่าเกี่ยวนะไอ้ก็มีคนโต้แย้งอีกก็บอกอาจจะเกี่ยวก็ได้นะก็อาจจะบอกอาจจะเกี่ยวก็ได้นะนะไอ้ผมก็บอกว่าแล้วเขาเกี่ยวยังไงไอ้เขาก็บอกว่าเกี่ยวก็ตรงที่ว่าเพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยนะไอ้ใครจะไปเที่ยวเอาไปไปหาเงินหาทองหากินเอาเงินเอาทองมาอะไรก็ไม่เรื่องเลยนะคือเพื่อที่จะให้บริสุทธิ์ว่าเขาไปได้รู้ด้วยนะไอ้พวกนี้ไปทำไปเองนะแต่บ้างเองนะเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไปทำมันเองแอบบ้างเองเนี่ยเวลาผิดว่าตำรวจไปจับเนี่ยก็ต้องปล่อยให้ถูกไม่ปกป้องเอาละจะจริงจะเท็จอะไรยังไงแค่ไหนเนี่ยแต่เรื่องที่เราหน้าที่จะเข้าใจได้ก็คือว่าหนึ่งเนี่ยนายตำรวจที่ถูกจับกุมครั้งนี้รวมไปถึงทหารบางส่วนถึงประชาชนนะธรรมดาอีกด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะใครๆก็รู้ว่านี่คือสายของพระบรมนั่นเองนายตำรวจที่ถูกจับไปเนี่ยก็เติบโตมาจากนะมาจากบารมีของพระบรมอ่ะตัวเองเติบโตขึ้นมานะซึ่งพระบรมก็หมายถึงว่าจากบ่มศีรัตน์ด้วยแหละฐานะเป็นพระวรชายาก็ทำให้ได้ตำรวจผมเรียกเติบโตขึ้นมานะครับซึ่งรับรู้กันในทุกวงการและโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และโดยเฉพาะในวงการทหารตำรวจและก็นักการเมืองนะรู้หมดเลยรู้หมดแล้วก็รู้ธรรมดาด้วยรู้แล้วเกรงใจกันด้วยนะก็คือบอกว่าถ้าท่านไปดูรายละเอียดประวัติการทำงานต่างๆและจะรู้เลยว่ามาแบบนะพิเศษนะมาก็มาแบบพิเศษนอกจากมากันแบบพิเศษแล้วกรณีที่จะไปจับกุมและคดีต่างๆก็มีลักษณะพิเศษคือพูดง่ายๆว่าของจริงบอกว่าบางคนก็บอกว่าเด็กเสียเด็กมอมสีแรกเด็กของจริงนึงแต่ถ้าไอ้คนที่บอกว่าของจริงนี่แล้วก็ไปหาอะไรมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยนี่แหละครับและทำไมถึงถูกจับและทำไมนะพระบรมถึงไม่ปกป้องนี่ครับมีคนเขาพยายามที่จะแกะเรื่องนี้นะแกะเป็นความคิดเลยนะวันนี้เขาก็คุยกับผมผมบอกเอาและตกลงคุณมองว่ายังไงเขามองว่านะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะและไม่รู้ว่าอะไรมาเกิดก่อนเกิดหลังแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเขาบอกว่ามองออกมาได้ลักษณะอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนะเสียงยังไงนะครับท่านผู้ฟังครับผมต้องขออภัยด้วยนะก็แจ้งมาเป็นระยะแล้วกันนะฮะเดี๋ยวนี้ไปเขาบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังนะเขาบอกว่าการที่จับเครือข่ายของหลวงศิระทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่านะแต่ฟังให้ดีนะเนื่องจากว่ากลุ่มของเปรม
นะและสุรยุทธ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการที่จะเอาประเทศเนี่ยขึ้นมานะต้องการที่เอาประเทศขึ้นมาเป็นกษัตริย์นะต่อจากรัชกาลที่9ก็เลยจะต้องไปหาเรื่องนะครับที่เอามาทำลายนะเอามาทำลายทั้งพระบรมและก็ทั้งหม่อมศรีรัตน์โยงไปจนถึงทีปังกรนะครับคือถ้าจะสกัดแก้พระบรมก็ยังไปติดอยู่ที่ทีปังกรอีกก็เลยแล้วต้องหาเรื่องที่จะทำให้นะมันขาดทั้งหมดตั้งแต่พระบรมหม่อมศรีรัตน์ยันถึงทีปังกรก็เลยไปเอาเรื่องการนะหากินในทางทุจริตนะใช้อำนาจใช้อิทธิพลของพระบรมและของหม่อมศรีรัตน์เนี่ยไปหากินแบบผิดกฎหมายเช่นไปหากินไปเอามาจากบ่อนนะไปเอามาจากการค้าของเถื่อนเช่นน้ำมันเถื่อนนะแล้วก็นะไปรีดเงินเอามาจากการนะวิ่งเต้นตำแหน่งตำรวจตำแหน่งอะไรต่างๆนะดีนะตัวเพราะว่าถ้าเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บพระบรมก็จะเสียหายขนาดนั้นนี่นะนี่ท่านฟังเอาไว้นะนี่คือคนที่เขาอธิบายในเรื่องนี้เขาอธิบายกันอย่างนี้แล้วก็พระบรมก็อาจจะต้องยอมให้น้องสาวขึ้นนะอาจจะต้องยอมให้น้องสาวขึ้นแล้วไปยอมให้น้องสาวขึ้นพระบรมเองก็นะชอบที่จะอยู่อย่างสุขสบายอยู่แล้วก็ไม่ห่วงเพียงแต่ว่าจะตกลงกันว่านะเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องนะส่งสวยขนาดไหนยังไงนะหุ้นส่วนต่างๆในบริษัทในเครือข่ายของทรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องแบ่งกันอะไรยังไงแต่ว่านะให้อยู่เฉยๆสบายๆนะแล้วก็เอาประเทศขึ้นนี่นะนี่เขาไอ้คนเราก็ช่างรู้ดีกันนั้นนะช่างรู้ดีกันมาเล่ากันไปจากฉากนี่แหละครับทีนี้เนี่ยถามว่าอ้าวแล้วถ้าจะตกลงกันได้ถ้าอยากให้นะพระบรมเขาอยู่อย่างสุขสบายเขาคุยกันสบายสบายเขาก็เอาแล้วนี่พระบรมถ้าแกก็อยากคนชอบสบายอยู่แล้วอย่างนั้นนะไม่เห็นจำเป็นต้องไปทำลายกันเลยแล้วให้ไปทำลายกันอย่างนี้แล้วเนี่ยนะกับเรื่องไปคุยกันบอกพี่นะพี่อยู่อย่างสบายเถอะนะพี่จะไปมีเมียอีกกี่คนพี่จะไปอะไรก็แล้วแต่พี่แต่เดี๋ยวน้องจะดูแลนะประเทศแต่เองเดี๋ยวหาผลประโยชน์หาสวยส่งให้น้องเองนะพี่ก็ไปต้องไปเจ้าอาศัยไอ้ตำรวจญาติศิรัตไปหาหรอกนะหากินหรอกเดี๋ยวน้องก็จะจัดการให้เองเขาก็คุยกันอย่างนี้ก็ได้นี่ไม่เห็นจะเป็นที่ต้องไปทำลายอะไรกันเลยนี่นะครับก็มีการอธิบายไอ้นี่ไอ้พวกช่างรู้นะไอ้ผมไม่ช่างรู้นะแต่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังไอ้พวกที่ช่างรู้ก็มีการอธิบายอีกนะฮะอธิบายยังไงอธิบายว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยประวัติสายของเนี่ยนะประวัติสายของพระบรมเนี่ยเขารู้แผนมาเขารู้ลึกเลยว่าวันนี้มีการที่จะล้มพระบรมเนี่ยนะโดยหยิบเรื่องเนี่ยนะของนายตำรวจที่เป็นญาติเป็นน้าของหม่อมศรีรัตน์เนี่ยคือผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะกับพวกเนี่ยที่ไปหากินนะสวยส่งกันมาแล้วจริงๆแล้วหาจริงๆกันเลยครับหากันมานานแล้วครับไม่ใช่เพิ่งหาแล้วก็หากันรายใหญ่ด้วยนะบังเอิญว่าคนของพระบรมเนี่ยก็ไปรู้เข้านะไปรู้เข้าก็เลยมาปรึกษากันบอกเรื่องนี้มันปิดไปอยู่แน่ถ้าเขาจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นนะไม่ทันระวังตัวหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่นนี่เน่าแน่ก็เลยชิงจัดการซะก่อนว่ากันนี่พวกช่างรู้นะเขาบอกว่าเลยชิงจัดการซะก่อน
ดยคนของพระบรมนั่นแหละนะช่วยกันวางแผนในพระบรมเพื่อที่นะกันพระบรมออกมาเขาว่างั้นถามว่าเพราะอะไรกันพระบรมออกมาทำไมไปกันคนอื่นด้วยเลยด้วยก็บอกว่าเป็นการคนอื่นไม่ได้มันจะต้องฆ่าพวกเนี่ยนะพวกตำรวจพวกแก๊งนี้ทั้งแก๊งเนี่ยที่ไปหากินมาแล้วเอามาส่งสวยให้เนี่ยให้พวกนี้เป็นแพะเป็นแพะรับบาปไปเป็นไม่ใช่เป็นแพะรับบาปไปละคือรับบาปไปคนเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่แพะของจริงนะให้พวกนี้รับไปพวกเดียวกลุ่มเดียวนะแล้วพระบรมก็ทำเฉยเปิดไฟเขียวปล่อยไฟเขียวให้เขาจัดการและไอ้ช่างรู้เนี่ยนะมันรู้ถึงขนาดที่ว่าพระบรมคนบอกไปเองนะเนี่ยบอกให้จัดการให้เต็มที่เลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยและไม่ต้องไว้ด้วยไอ้ผมก็ซักต่อทำไมพระบรมต้องไปจัดการคนที่หาอะไรต่ออะไรมาให้เยอะแยะเงี้ยนี่ไอ้ช่างรู้มันก็บอกเนี่ยก็พระบรมจะได้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นนั่นไอ้พวกไอ้ตาเปรมเอ้ยอะไรเอ้ยที่กำลังวางแผนไว้กับพระเทพอะไรเนี่ยนะวางแผนว่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาทำลายพระบรมเนี่ยก็พระบรมก็ลอยตัวก็ลอยตัวนี่ครับเพราะพระบรมเนี่ยก็ให้ตำรวจให้นายตำรวจให้นายทหารอะไรบกจัดการเต็มที่การพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ากูไม่ร่วมด้วยกูไม่เกี่ยวด้วยและก็พยายามที่จะให้คนเชื่ออย่างนั้นแหละแต่ผมก็บอกท่านแล้วนะท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าเรื่องนี้เท่าที่รู้มานะไม่ใช่เพิ่งทำกันวันสองวันนะทำกันมานานแล้วครับเป็นปีๆไปหลายปีไปแล้วด้วยหากินกันมาหาเงินมาส่งสวยให้กันเนี่ยนี่แหละครับก็เหตุผลที่บอกว่าต้องจัดการพวกนี้ก็กลายเป็นเรื่องว่าฝ่ายพระบรมเนี่ยนะโดยเฉพาะนั่นแหละครับใครล่ะที่อยู่พลอากาศโทจักรภพเขาบอกว่านั่นนะเป็นคนวางแผนเป็นหัวเสียเป็นเสียให้จัดการเพื่อที่จะกันพระบรมออกมาไม่ให้เข้าไปตกเป็นหนึ่งในจำเลยตรงนั้นที่จะทำให้ฝ่ายพระเทพกับฝ่ายปราบเปรมเนี่ยนะผลิตเป็นจัดการได้ผมก็และซักต่ออีกครับบอกเอ๊ะก็ไม่เห็นจะต้องไปทำอะไรเลยนะก็คุยกันดินะก็คุยเจรจากันเฉยๆไม่ได้เลยก็บอกไม่ได้เจรจาเฉยๆใครไปกระเจรจาดีไม่ดีโดนนะเพิดออกมาคือมาตรการที่จะเอาเรื่องความจริงออกมาตีแผ่เรื่องเกี่ยวขบวนการนะคนของหม่อมศรีราชและหม่อมคนของพระบรมไปทำอะไรไว้เนี่ยนะออกมาตีแผ่เนี่ยไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างอำนาจต่อรองกับพระบรมไปในตัวเนี่ยพอมาถึงวันนี้ไอ้ช่างรู้เนี่ยมันบอกอีกนะช่างรู้เนี่ยไอ้ช่างรู้เนี่ยมันช่างรู้ให้ผมฟังทุกวันมันก็บอกอีกว่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายพลเอกเปรมฝ่ายประเทศเนี่ยเขาได้เปรียบแล้วตอนนี้ไม่ใช่เขาต้องเจรจากับฝ่ายพระบรมแต่ให้พระบรมเนี่ยเจรจากับฝ่ายเขาแล้วนะว่าถ้าตกลงกันได้นะว่าถ้าตกลงกันได้เรื่องนี้ก็จะหาคนมารับผิดนะรับผิดกันไปจัดการอย่างเด็ดขาดแล้วก็กันพระบรมออกมานะว่าพระบรมไม่เกี่ยวแล้วพระบรมต้องยอมให้น้องขึ้นนะให้พระเทพขึ้นเป็นกษัตริย์คือมันไอ้ช่างรู้เนี่ยมันพูดเนี่ยนะผมไม่อยากจะถามมันว่ามึงรู้เรื่องกฎบนเทียนบานไหมนะมึงรู้เรื่องอะไรต่ออะไรไหมผมก็ถามมันช่างรู้อ่ะคือมันก็ช่างรู้จริงๆมันบอกเนี่ยตอนนี้งานนี้เนี่ยเสียหุดมาได้เปล่าหนึ่งก็คือว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ก็ต้องยอมให้น้องเนี่ยนะคอยขึ้นมาไอ้ช่างรู้นะ
ท่านอย่ามาคิดว่าผมพูดนะฮะนี่ผมเอาคำที่ไอ้ช่างรู้มันพูดเพราะว่ามันโต้เถียงกันทุกประเด็นนะถ้าก็เราไปฟังมันดูฟังมันดูก็แล้วกันนะไอ้ช่างรู้เนี่ยว่าพระบรมหลุดมาปลอดหนึ่งแล้วและดังนั้นไอ้พลเอกเปรมเนี่ยนะจะเอาเรื่องที่โจมตีพระบรมไม่ได้ไอ้ผมก็ปากคันปากถามว่าโจมตีไม่ได้และพระบรมทำไมต้องไปหยุดล่ะและทำไมไปขึ้นของราชนึกว่าเป็นองค์รัฐทายาทแล้วเนี่ยนะตามกฎมณฑลบาลตามราชประเพณีเขาก็ต้องขึ้นของราชก็บอกไม่ได้เพราะว่าถ้ายังจะขึ้นของราชเดี๋ยวพวกประเทศพวกพลเอกเปรมเนี่ยจะเอาเรื่องนี้โยงจนถึงพระบรมแล้วพระบรมจะเสียหายไอ้ช่างรู้มันก็อ้างนะมันก็มีเหตุผลมาอ้างได้ตลอดเหมือนกันนี่แหละครับนี่ก็บอกว่าเมื่อวานออกข่าวลิเกสิคนเดียวก่อนในเรื่องนั้นทีนี้สรุปว่าเรื่องนี้ที่วิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะใครจะวิเคราะห์อะไรยังไงก็แล้วแต่วันนี้ไอ้ช่างรู้เนี่ยไอ้ช่างรู้มันบอกว่านี่แหละพอเกิดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยฝ่ายพลเอกเปรมแล้วก็ฝ่ายพระเทพวันนี้นะครับเขาได้เปรียบมากบีบฟ้าชายเนี่ยนะบีบพระบรมเนี่ยบอกไอ้พระบรมนะอยู่อย่างสบายอยากได้อะไรขอให้บอกเดี๋ยวจะจัดการให้แต่ขอให้พระเทพได้ขึ้นว่างั้นถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะขยายเรื่องนี้และจะโยงไปมัดถึงพระบรมว่าพระบรมรับรู้มาตั้งแต่ต้นนะครับดังนั้นทำให้พระบรมถอยนี่ไอ้แจ้งรู้มันพูดนะแต่ไอ้คนที่มันฟังอยู่มันก็โต้เถียงไอ้แจ้งรู้วันนี้ผมคุยกันเนี่ยเขาก็โต้เถียงว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะไม่เห็นหลักฐานอะไรทักอย่างสิ่งที่เห็นหลักฐานวันนี้คือตำรวจจับนะและสิ่งที่เขาคิดนะแล้วก็สังคือเขาคิดไม่ออกแต่เขาคิดออกในหลักการที่ว่านะการที่ตำรวจกล้าจับเนี่ยมันต้องมีใครสักคนสั่งเหมือนกับที่ผมบอกไปนะบางคนก็บอกประธานคมช.ประยุทธ์สั่งไหมมันต้องเหนือกว่าประยุทธ์ก็ว่ากันโยงไปโยงมาก็ไปลงที่ว่าพระบรมสั่งให้จัดการเองเพื่อกันตัวเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะมันก็เลยไปกันใหญ่เรื่องนี้นะแล้วก็วันนี้ก็มีคนส่งข่าวมาบอกว่าหย่ากันแล้วตั้งแต่เมื่อวานพระบรมกับหม่อมศรีรัตน์แต่วันนี้ผมนี่มีคนยืนยันมาอีกนะมีคนยืนยันลงมาอีกนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับหม่อมศรีรัตน์ก็แต่งตัวสวยออกงานอีกแล้วและไอ้ข่าวที่บอกว่าหย่ากันเมื่อวานแล้ววันนี้ยังออกงานอยู่เนี่ยมันจะไงกันล่ะทีเนี้ยเอาละครับท่านผู้ฟังผมทิ้งท้ายเรื่องนี้เอาไว้ว่าอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะพลวันพลเกกันนะมันอาจจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งสองรูปแบบเลยไอ้เรื่องปัญหาครอบครัวนะกับเรื่องที่จะมาสร้างอำนาจต่อรองกันเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละนะครับแล้วก็อย่าไปหาหลักฐานเลยพวกเราไม่ต้องไปหาหลักฐานเลยหรอกและเรื่องนี้ยังไงก็ปิดไม่มิดขอให้ท่านรอเวลาอีกนิดเดียวเชื่อเถอะปิดไม่มิดอ่ะนะแต่ผมที่เป็นห่วงเนี่ยคือเป็นห่วงจริงๆคือไม่ใช่ห่วงใครครับห่วงคนที่ไปฝากความหวังไว้ซึ่งอดีตเนี่ยนะบอกตรงๆว่าที่เป็นห่วงเนี่ยเพราะว่ากลัวท่านจะผิดหวังหรือว่ากลัวท่านจะเสียใจเท่านั้นแหละผมไม่ได้ต่อว่าอะไรท่านหรอกนะเพราะว่าที่ท่านฝากความหวังไม่ว่าถ้าพระบรมได้ขึ้นนะครับก็หมายความว่าไอ้พวกกปปสพวกประชาธิปัตย์ไอ้พวกบ้าหลายพวกอ้างเจ้าทั้งหลายพวกนั้นน่ะแม้กระทั่งเปรมสุรยุทธ์เนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้และก็ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะครับฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยก็จะได้ประชาธิปไตยเร็วขึ้นว่างั้นเ
ผมเป็นห่วงพวกนี้ต่างหากเพราะผมบอกแล้วว่าสำหรับผมเนี่ยใครจะขึ้นใครจะลงอะไรเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวอะแต่ถ้าจะไปฝากความหวังว่าพระบรมขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะจบอะไรต่างๆและไอ้พวกนะไอ้พวกโน้นมันนะมันจะอยู่ไม่ได้เปรมอยู่ไม่ได้สุรยุทธ์อยู่ไม่ได้และไอ้พวกกปปสพวกประชาธิปัตย์อยู่ไม่ได้ทั้งนั้นอันนี้เนี่ยผมบอกกับท่านโดทงว่าผมเนี่ยนะไม่คิดเลยนะครับไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคือท่านจะคิดยังไงก็แล้วแต่ของท่านแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนี่ครับท่านผู้ฟังแต่วันนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยผมยังมองไม่ออกว่าวังเนี่ยนะเขาจะขัดแย้งไปทำไมเขาจะไปฆ่าไปแกงกันเองทำไมนะเขาจะไปคิดล้มอะไรกันทำไมเออนี่นะครับท่านผู้ฟังแต่ถ้าข่าวที่ว่ายาเมื่อวานแล้วจริงเนี่ยแล้ววันนี้ก็คงไม่ต้องไปออกงานนะดิดังนั้นผมก็ยังไม่เชื่อว่าเนี่ยนะจะขัดแย้งถึงขั้นที่ว่าจะต้องฆ่าแกงกันเนี่ยนะสายวังจะต้องฆ่าแกงกันเนี่ยผมไม่เชื่อแต่ผมเชื่อของผมว่าเขากำลังเจรจากันหาทางออกนะหาทางออกที่จะเอานะใครขึ้นมาก็แล้วแต่ขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีความขัดแย้งกันหมายความว่าขึ้นมาแล้วสายวังก็จะยิ่งแข็งปังขึ้นไม่ใช่อ่อนแอหมายความว่าเอาขึ้นมาแล้วก็ตกลงกันได้ทุกอย่างก็จบระวังให้ดีนะไม่ว่าใครขึ้นเลยครับไม่ว่าพระบรมขึ้นหรือพระเทพขึ้นนะสมมติว่าใครคนหนึ่งคนใดขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยนี่พูดกันแบบความคิดนึก ที่ไม่มีหลักฐานเลย ขอประทานโทษที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยนะไม่มีพยานอะไรทักอย่างเนี่ยนึกเอาอะนะที่เขาเรียกมโนกันเนี่ยสมมติว่าฟ้าฉายขึ้นหรือพระเทพขึ้นก็แล้วแต่องคบดีก็จะเป็นชุดเดิมเปรมสุรยุทธ์ก็จะมีบทบาทสำคัญนะฮะแล้วก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแต่กษัตริย์ถามว่านะแล้วจะได้ประชาธิปไตยเร็วขึ้นอย่างที่ท่านคิดจริงหรือไม่ถ้าในกรณีอย่างนี้เรียกว่าพระเทพหรือว่าฟ้าฉายขึ้นแล้วองคมนตรีก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมหมดเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเลิกคิดเลิกหวังเลยและจริงๆแล้วผมเนี่ยถ้าเลิกคิดเลิกหวังอยู่แล้วล่ะแต่สำหรับคนที่คิดหวังนะอ้างเพื่อจะเชียร์ให้นะหนุนเสียหนุนพระบรมไม่รู้จะอ้างไงละอ้างว่าถ้าพระบรมขึ้นเนี่ยนะฝ่ายเราจะได้นะมากกว่าเสียจะได้ประชาธิปไตยจะได้นั่นใดเนี่ยผมในฐานะที่ผมทำรายการและพูดคุยกับพี่น้องประชาชนมาเนี่ยก็หลายปีแล้วเนี่ยนะก็โดยเฉพาะคนที่ฟังรายการเราอะนะผมก็ไปล่วงเกินใครนะคนที่ฟังรายการเราก็บอกว่าอย่าไปคิดแบบนี้เด็ดขาดนะโดยเฉพาะสมาชิกคนรู้ใจเก่าๆอย่าไปคิดแบบนี้เด็ดขาดผมยังเชื่อว่าเขาไม่ฆ่าไม่แกงกันหรอกผมยังไม่เคยเห็นประเพณีของกษัตริย์นะว่ากษัตริย์มาฆ่ากันเพื่อจะมาช่วยประชาชนที่เขามองว่าประชาชนเนี่ยกระจอกกระจอกเนี่ยครอบครัวกษัตริย์เนี่ยถ้าจะเขาจะมาฆ่ากันเพื่อประชาชนกระจอกกระจอกเนี่ยนะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกประชาชนกระจอกกระจอกนะผมหมายความว่าในครอบครัวกษัตริย์เขามองว่าประชาชนกระจอกกระจอกพวกเสื้อแดงพวกอะไรทั้งหมดมันไม่มีเหตุผลที่เขาจะฆ่ากันเนี่ยนะเพื่อที่จะมาช่วยคนเสื้อแดงมันหาเหตุผลไม่ได้เลยจริงๆดังนั้นคนเสื้อแดงที่กำลังนะส่งเสียงเชียร์กันเกี้ยวเช้าออกมาอะไรต่ออะไรหาทางแก้ต่างแก้ตัวให้ทั้งหมดเนี่ยนะก็ให้รู้ด้วยนะครับว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกนะและยังไม่เคยเห็นเลยว่าประเพณีการปกครองประเพณีกษัตริย์ฆ่ากันเนี่ยเพื่อประชาชนคนข้างนอกนะครับที่เขามองว่ามันกระจอกกระจอกเนี่ยมันไม่เคยมีอ่ะและคราวนี้มันจะไปมีได้ยังไงแล้วบอกว่าเขาจะต้องฆ่ากันเพื่อแย่งบัลลังก์กันวันนี้
บัลลังก็ไม่ต้องแย่งกันแล้วนี่นะก็คุยกันรู้เรื่องได้ถ้าจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องคุยกันเลยนะถ้านี่นี่ผมพูดตรงๆจริงๆแล้วไปแทบจะไม่ต้องคุยกันเลยเพราะว่าพระบรมก็เป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วก็หมายความว่านั่นจะขึ้นครองราชอยู่แล้วโปรดเกล้าไปตั้งนานแล้วด้วยนะไม่เห็นจะต้องไปอะไรกันเลยแล้วนั่นแหละคนที่แทงหวยพระบรมนั่นก็ต้องแทงว่าเพราะว่ามันเป็นประเพณีการปกครองอย่างนั้นมันต้องได้ขึ้นมาอย่างนั้นมันแทงง่ายหน่อยแต่ไอ้แทงหวยพระเทพเนี่ยมันก็ต้องไปสร้างนิยายขึ้นมานะว่าจะต้องมีการล้มพระบรมลงไปพระเทพถึงได้ขึ้นและทุกวันนี้กำลังเดินเกมล้มพระบรมกันเนี่ยผมว่าไม่ต้องไปยุแยงตะแคงรั่วหรือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรที่ลักษณะที่จะไปแอคเขาฆ่ากันแล้วครับผมว่าตั้งหน้าตั้งตาสร้างองค์กรหรือสร้างองค์การนะปฏิวัติของประชาชนสร้างนะกระบวนการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเดินหน้าก็ดีกว่าอย่าได้ไปคิดไปหวังเลยนะว่านะหวังก็ทะเลาะกันแล้วเราจะทำให้ฝ่ายเราชนะเนี่ยไม่มีทางอ่ะก็ผมได้บอกไปแล้วว่าเนี่ยนะใครได้ขึ้นมาเนี่ยนะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะหวังก็ยิ่งแข็งปังขึ้นไปเนี่ยและเสร็จแล้วเขาจะมาเอาอะไรกับเราล่ะเอาละนะเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดต่อมากนะนอกจากว่าจะได้ประเด็นใหม่มานะไอ้ประเด็นวันนี้ที่ได้มามันก็ขัดแย้งกันในตัวนะคือประเด็นที่บอกว่าเมื่อวานหย่าแล้วกับศิรัตแต่วันนี้ศิรัตยังออกงานป๋ออยู่เนี่ยก็เลยพูดง่ายๆว่านะก็ต้องบอกกันตรงๆอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้บอกให้ท่านนะเชื่อนะแต่ผมเอาข้อมูลมาให้ท่านนะวิเคราะห์กันไอ้ผมก็วิเคราะห์ได้แค่นี้แหละนะมันไม่ใช่ว่าเราจะวิเคราะห์อะไรได้ทุกเรื่องเพราะข้อมูลมันมีจำกัดและก็อย่างที่บอกอ่ะมันหาหลักฐานอะไรยากเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นเรื่องลึกนะครับแต่เรื่องที่ผิดสังเกตอยู่ก็คือว่าการจับกุมครั้งนี้มันจะต้องมีอำนาจลึกลับล่ะบางคนอาจจะถูกก็ได้นะที่เขาบอกว่าเสียเปิดไฟเขียวให้เนี่ยถึงจับได้เนี่ยอันนี้ผมก็เห็นคล้อยตามด้วยเหมือนกันนะที่ไอ้ช่างรู้มันบอกว่าพอเสียเปิดไฟเขียวเนี่ยแล้วเสียได้สองเด้งเขาบอกว่างั้นไอ้ช่างรู้มันบอกเสียได้สองเด้งนะไอ้ผมถามไอ้ช่างรู้ว่ามันได้สองเด้งยังไงเขาบอกว่าได้สองเด้งดินะพอจัดการฝ่ายศรีรัตเสร็จแล้วก็ต่อไปก็เอาหม่อมคนใหม่ขึ้นนี่นะแล้ววันนี้ก็มีคนส่งรูปมานะฟ้าชายกำลังเล่นกับลูกเล็กๆตัวคนหนึ่งนะหน้าตาน่ารักกำลังน่ารักทีเดียวแหละนะนั่นแหละครับแล้วก็มีหม่อมใหม่ถือใหม่ทรงกระพานไปหมดปรากฏว่าผมก็เช็คไปเช็คมาภาพเนี่ยมีคนยืนยันว่ามันเป็นรูปเก่าเป็นปีมาแล้วก็ว่างั้นก็เอาละครับวันนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดที่มันออกมาเรื่องนี้มันออกมากลบข่าวอะไรสำคัญไปเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เราอย่าไปคิดให้มันปวดหัวเลยครับใครจะไปจับใครอะไรยังไงแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่านะวงการตำรวจอยากคิดว่านะจับผู้บัญชาการสอบสวนกลางเครือข่ายนะของศรีรัตของหม่อมศรีรัตได้แล้วเนี่ยนะจะทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจนั้นดีขึ้นหรือตำรวจไม่โกงไม่กินนั้นนะผมยังไม่เชื่อนะและในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงครับแต่เป็นห่วงตรงไหนเป็นห่วงตรงที่ว่าพอหลังจากนี้แล้วในทุกวงการเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกเลยว่าสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยมันของจริงนะเนี่ยขนาดคนก็หม่อมศรีรัตน์มันยังกล้าจัดการดังนั้นอิทธิพลนะของสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเนี้ยอาจจะขยายเข้าไปคุมทั้งประเทศเลยก็ได้ดังนั้นไอ้พวกที่ค้าของเถื่อนพวกที่อะไรต่อมีอะไรต่อไปเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปหาใครแล้ววิ่งมาสายพุ่มพันม่วงนะอาศัยพุ่มพันม่วงแล้วทีเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าลมแกงของหม่อมศรีรัตน์ลงไปได้แต
แต่จะสร้างแก๊งใหม่ขึ้นมาและก็อาจจะแยบยลกว่าเก่าและก็หนักกว่าเก่าผมไม่เชื่อหรอกครับผมไม่เชื่อจริงๆเพราะวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าเรื่องบ่อนเรื่องอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดมันไม่ใช่มีแค่บ่อนที่พูดถึงกันเรื่องน้ำมันเถื่อนก็บอกแล้วนะครับนะทั้งทะเลอันดามันนะทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยเรื่องน้ำมันเนี่ยนะทำกันมานานแล้วครับแล้วประชาชนผมดังเทียนพูดนะผมจะเล่าให้ท่านฟังมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมเข้าไปรู้เห็นด้วยแต่ผมไม่ได้ค้าน้ำมันนะผมเข้าไปรู้เห็นด้วยเพราะว่าผมมีคนรู้จักนะมีคนรู้จักจนขนาดที่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยกำลังจะไปเอาเงินไปจ่ายกันแล้วเขาชวนผมไปด้วยนะเขาไปซื้อน้ำมันเถื่อนจากสิงคโปร์เนี่ยเขาไปจ่ายกันที่ไหนเขาจ่ายกันที่เยาวราชนี่เมื่อหลายปีมาแล้วเขาจ่ายกันเป็นโพยกวนนะวันนี้มันก็ต้องก้าวหน้ากว่าและวิธีการที่จะเอาน้ำมันเข้าที่ผมพูดให้ท่านฟังไปแล้วรับรู้กันหมดว่าตำรวจน้ำไม่ว่าศุลกากรไม่ว่าใครเจ้าหน้าที่เรือมาทางใต้แต่ก็เขาจะต้องไปตรวจทางเหนือเรือมาทางเหนือเขาต้องไปตรวจทางทิศใต้คือเขารู้กันหมดคือพูดง่ายๆว่าเจตนาที่จะทำให้ไม่เห็นกันในเวลานั้นเนี่ยและก็เอาเก็บไว้ที่คลังนะเอาไว้ที่คลังของเอกชนเนี่ยก็ใช้ใบสวมกันนะนี่ครับท่านผู้ฟังครับบรรทัดกันมาไม่ใช่ว่าเรื่องเล็กๆและก็เรื่องบ่อนเรื่องอะไรต่อมีอะไรเหมือนกันอย่างที่คุณชูวิทย์ว่านะหันไปข้างซ้ายหันไปตรงนั้นนะก็เห็นอยู่แล้วแต่ทำไมจับแค่ตรงนี้ก็ที่เห็นชัดคือจับแค่ตรงนี้ก็คือจับให้เห็นว่าโยงกันไปโยงกันมาแม้กระทั่งจับสามอัครพงษ์ปีชาเนี่ยนะก็นี่คือนะพี่น้องของหม่อมศรีรัตน์อีกนั่นเลยทำไปทำมาเนี่ยแทนที่จะทำให้ประชาชนนะได้มองเห็นว่าเป็นการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่กลายเป็นว่าวันนี้สิ่งที่มันเห็นชัดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าใครต่อใครออกมาพูดว่าจะปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันจับคราวนี้เนี่ยคือนี่คือสุดยอดเลยนะปราบทุจริตคอร์รัปชันนะแม้กระทั่งเป็นตำรวจผู้บัญชาการสอบสวนกลางเป็นญาติของวังแล้วเนี่ยนะก็จะกล้าจับแต่ทำไปทำมาวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องปราบคอร์รัปชันแล้วทำไปทำมาวันนี้มันยิ่งเห็นชัดว่ายิ่งจับเนี่ยกลายเป็นว่ามาจับแก๊งของหม่อมศรีรัตน์เข้าไปนี่คือเห็นชัดเลยนะนี่ไม่ต้องวิเคราะห์นี่ของจริงเลยจับแก๊งของหม่อมศรีรัตน์เนี่ยทีนี้ถ้าหากว่ายาหม่อมศรีรัตน์จริงเนี่ยถ้าได้ยากันจริงออกข่าวมาจริงเนี่ยนะก็เท่ากับโป๊ะเช๊ะเลยงานนี้นะหวยเนี่ยนะแทงถูกทันทีแต่ตอนนี้ก็ต้องดูกันว่าหม่อมศรีรัตน์เขาจะยาจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าไปยาวันนี้จับเฉพาะเนี่ยนะอัครพงษ์ปีชาจับเฉพาะผู้บัญชาการสอบสวนกลางหน้าของศรีรัตน์ก็ถ้าผมว่าเป้ามันไม่ได้อยู่ที่การปราบคอร์รัปชันนะนะคุณสมยศผู้พันม่วงนะนี่เสียงชาวบ้านนะนี่เสียงชาวบ้านธรรมดาจริงๆแล้วผมไม่อยากจะไปยุ่งด้วยในเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมพูดเรื่องเปลี่ยนระบอบแต่เมื่อพี่น้องเราสนใจกันมากๆผมก็พูดคุยกันคุณสมยศนะวันนี้เนี่ยชาวบ้านก็มองเห็นว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความตั้งใจที่จะปราบทุจริตคอร์รัปชันเพราะในวงการตำรวจในทุกจังหวัดนะวันนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าปราบตรงนี้ทุกจังหวัดวันนี้นาทีเนี่ยยังส่งสวยกันไม่ว่าเจ้ามือหวยใต้ดินในแต่ละจังหวัดส่งกันมาแล้วก็ไม่ใช่ส่งให้ตำรวจด้วยนะเมียผู้ว่าราชการจังหวัดก็รับเงินสวยรับเงินไอ้หวยเอากันหมดนะการเมืองแต่ละจังหวัดนะก็ไปดูนะครับรับกันหมดนะแล้วก็ของเถื่อนของผิดกฎหมายอะไรสารพัดเนี่ยขณะที่คุณกำลังจัดการเนี่ยนะที่บอกว่านะสมัยผมเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็จัดการเนี่ยนะจะจับเนี่ยนะแต่วันนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยและคนที่อยู่ใกล้ชิดผบ.ตร.วันนี้ที่จะไปเจนคอให้ชูวิท
ต้องบอกชื่อจริงนามสกุลจริงโตในวงการเขารู้กันหมดนั่งอยู่ติดกันนะจะทำไมไม่จับนี่เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะมันกลายเป็นว่าพยายามที่จะบอกว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลนี้ตำรวจยุคนี้จะปราบทุจริตคอร์รัปชันแต่เอาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยขึ้นมาเพื่อจัดการกับนะคนของหม่อมศรีรัตน์คนของพระบรมปัญหาที่คาใจของพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งพระบรมนะเป็นคนให้จับหรือเปล่านะถ้าพระบรมเป็นคนให้จับนะไอ้นี่ไอ้ชันรู้มันตั้งคำถามเอาไว้ถ้าพระบรมนะเป็นคนให้จับจริงเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องส่งผลถึงหม่อมศรีรัตน์เพื่อที่จะเอาหม่อมคนใหม่ขึ้นนะสองเนี่ยถ้าพระบรมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะเพียงแต่ว่าจะเอาตัวให้หลุดรอดออกไปว่าไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ว่าเป็นฝ่ายเปรมฝ่ายประเทศนะเป็นคนสั่งให้จับนะครับเป็นคนสั่งให้จับและก็นะบีบพระบรมให้ถอยออกไปเสียถ้ายังไม่ถอยถ้ายังหวังที่จะขึ้นเป็นเบอร์สิบก็จะโยงให้ถึงพระบรมให้เสียหายหนักแบบนี้และหม่อมศรีรัตน์เขาก็จะปลดเพื่อที่จะให้โยงมาถึงทีพังกรก็จะหมดสภาพไปด้วยนะนี่คือข้อที่ประชาชนสงสัยว่ามันเป็นไปอย่างที่นะข้อที่1หรือข้อที่2นะแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนนะครับคนเสื้อแดงอย่าไปหวังอะไรจากงานนี้นะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนนะครับงานนี้วังเละแล้ววังยิ่งพังเพราะเรื่องนี้ทั้งหมดที่มันเกี่ยวข้องเข้าไปถึงวังหมดแล้วและก็ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับลูกหลานกษัตริย์แต่ละคนมีมูลนิธิลูกหลานกษัตริย์แต่ละคนมีแก๊งไงมีแก๊งไปหากินที่ไถที่ไถตั้งแต่หน่วยราชการจนไปถึงเอกชนนะมีหมดครับไม่ใช่มีแค่ศรีรัตน์นะไม่ใช่มีแค่พระบรมนะทุกคนแหละครับดังนั้นวันนี้สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงที่คุยนักคุยหนาว่าวันนี้ใหญ่แค่ไหนก็จับก็จับไปหมดสิครับแล้วตั้งแต่ฝ่ายหญิงองค์โตขึ้นมาเนี่ยจับไปหมดเลยคนของเขาพวกนี้พวกหากินดังนั้นอ่ะไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกไอ้คนพวกนี้ไม่หากินนะนี่นะครับท่านผู้ฟังนะเรื่องอย่างนี้ท่านชอบครับท่านชอบเรื่องทุบซิปนินทาท่านชอบเรื่องอย่างนี้ผมก็เอาละครับพยายามเนี่ยนะพยายามเอาใจท่านนะวันนี้พูดคุยกันอีกวันสำหรับผมบอกแล้วนะเรื่องอย่างนี้ผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องการเปลี่ยนระบอบนั้นตราบใดถ้าประชาชนยังมองไม่เห็นพิษภัยของระบอบนี้อยู่เนี่ยนะแล้วไม่กล้าคิดที่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนั้นมันก็ทำยากไอ้เรื่องพวกนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนระบอบไอ้เรื่องที่นะไม่ว่าวังจะทะเลาะกันจริงหรือไม่ทะเลาะกันจริงเนี่ยแล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบบนั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะไปคิดได้นะครับสำหรับผมไม่คิดอ่ะนะฮะผมไม่เอาตัวนี้มาเป็นตัวเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะใครจะบอกว่ามันจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ผมไม่เชื่อนะครับผมเชื่อว่านะฝ่ายประชาชนจะต้องร่วมมือกันและก็ต้องเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงทุกวันนี้คือปัญหาเรื่องระบบการปกครองนะแล้วเราต้องเปลี่ยนระบบนั่นแหละครับถึงจะสำเร็จถ้าจะไปเอาเรื่องนะในวังทะเลาะกันอะไรกันแค่นี้มาคิดแล้วก็จะมาถือเป็นเหตุปัจจัยสำคัญจะนำไปสู่การเปลี่ยนระบบแล้วล่ะผมก็ขอบอกว่านะผมไม่เอาด้วยและผมไม่เชื่อและไม่เชื่อจริงๆด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับมีแต่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างตรงกันข้ามอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะวันที่เขาขึ้นครองราชย์มาปรากฏว่าทุกคนของฝ่ายเจ้าเนี่ยยังอยู่นะแล้วก็ไอ้พวกเสื้อแดงก็หาวเรือกันอีกนะเอาละเรื่องนี้พอแล้วนะไปพูดถึงแล้วพอละนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเหตุการณ์การเมืองนะการเมืองจริงๆของเราในรายการทางออกประเทศไทยไอ้เมื่อกี้นั่นเป็นรายการก็อสซิปเป็นรายการนินทาเจ้ากันนะนินทาในเรื่องเจ้ากันนิดๆหน่อยๆแต่ใช้เวลาไปนานพอสมควรเหมือนกันทีนี้มาถึงเรื่องการเมืองนะครับท่านผู้ฟัง
การเมืองวันนี้ท่านเห็นเลยยังนะไอ้แก้วหน้ามาก็เริ่มออกมาแล้วคือผมจะไม่พูดในเรื่องรายละเอียดนะไอ้แก้วหน้ามาก็เริ่มออกมาไอ้ม็อบยางก็บอกไอ้พรบยางต้องถอนนะอย่าเอาเข้านะและตอนนี้ก็ถอนแล้วพรบยางเห็นไหมแล้วก็อีกหลายๆส่วนเริ่มออกกันมาแล้วนะเริ่มออกกันมาแล้วประยุทธ์เองวันนี้ก็แม้กระทั่งเรื่องเด็กชู3นิ้วก็ต้องถอยแล้วนะเก่งๆกลางๆได้วันเดียวนะไอ้ที่ถอยนี่มันไม่ใช่กลัวเด็กหรอกครับท่านผู้ฟังที่ถอยเนี่ยถอยเพราะว่ารู้ว่าไอ้เด็กพวกนี้เนี่ยบริสุทธิ์ใจแล้วมันเคลื่อนไหวอีกหน่อยเนี่ยนะมันจะมีแรงหนุนพวกเด็กนักศึกษาพวกนี้เพราะว่าองค์กรอื่นวันนี้เนี่ยมันมีข้อจำกัดในตัวนะเคลื่อนยากเกิดไปได้และก็การตอบรับจากประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าพวกเด็กพวกนี้ยังเดินอยู่อย่างนี้เนี่ยนะประยุทธ์ก็นะเหนื่อยแน่และที่จะเหนื่อยมากกว่านั้นก็คือไอ้พวกกปปส.พวกสายเปรมก็แอบหนุนอยู่ข้างหลังเขาว่างั้นนะทีนี้ไอ้นักศึกษาบางคนเนี่ยคือไม่ใช่บางคนแล้วทุกคนแล้วที่ก็ออกมาเนี่ยก็ออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับท่านผู้ฟังท่านอย่าเข้าไปเข้าใจผิดคิดว่าไอ้พวกเด็กพวกนี้ไปรับจ้างมาเคลื่อนไหวนะอย่างที่ไอ้นกไอ้นั่นนะไอ้สินใจที่มาเขียนด่านักศึกษาว่าไปรับจ้างอะไรเนี่ยนะคุณสินใจเนี่ยนะก็ชักแย่แล้วนะนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนักศึกษาบริสุทธิ์ใจแต่ว่าไอ้การเคลื่อนไหวทั้งหมดต่อไปนี้เนี่ยมีคนจะพยายามที่จะเข้ามาผสมรวมขอให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันขยายตัวได้ถามว่าพวกเสื้อแดงไหมไม่ใช่เนี่ยพวกเสื้อแดงวันนี้โดยเฉพาะพวกแกนนำเสื้อแดงไม่กล้าแต่พวกที่จะช่วยผสมโรงให้มวลชนเคลื่อนไหวได้วันนี้ก็ฝ่ายเหลืองด้วยกันนั่นแหละเพราะวันนี้ฝ่ายเหลืองเนี่ยเขาจะทำทุกวิถีทางเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นนายกกันซะเองไม่ต้องให้ประยุทธ์เป็นหรอกนะฮะเพื่อเขาจะเป็นนายกนั่นเองทีนี้เขาจะเป็นนายกเองยังไม่ได้ตราบใดที่ประยุทธ์ยังไม่เน่าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเอาเงื่อนสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อจะทำให้ประยุทธ์เน่านะประยุทธ์จะเอาตัวรอดหรือไม่นั้นอีกเรื่องนะครับก็อย่างที่ผมบอกอะคอยดูตั้งแต่กุมภาไปเนี่ยนะจะได้สนุกกันละทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านก็เห็นแล้วเมื่อไม่กี่วันวันนี้พลากรเองออกมาปฏิเสธใหญ่เลยว่าไม่เอานะจะไม่ลาออกจากองคมนตรีมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากนั้นไม่กี่วันอนันต์ปัญญารชุนออกมาพูดเรื่องนะทุจริตคอร์รัปชันนะอย่าลืมว่าอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยอายุวันนี้จะเข้าไปแค่ไหนอย่างไรเหนียงมันจะยานยังไงใครจะเหี่ยวยังไงเนี่ยแต่อนันต์ปัญญารชุนก็ยังกระสันที่อยากจะได้เป็นนายกสมัยที่3ฮะท่านผู้ฟังดังนั้นเราจะเห็นภาพอนันต์ปัญญารชุนและก็เขาเรียกว่าเจ้าพ่อ NGO นะอันนี้ออกมาเคลื่อนไหวอัดคสช.และถามว่าคสช.รัฐบาลเนี่ยกล้าหือไหมท่านเห็นไหมฮะอันนั้นพูดแรงนะไม่ใช่ว่าอันนั้นประชาชนที่พูดแรงนะแต่ไม่เห็นมีการโต้ตอบไม่เห็นนะกองทัพจะออกมาชี้แจงหรือโต้ตอบอะไรเลยโกศกนะที่ปากดีของฝ่ายทหารเนี่ยเห็นเงียบเป็นเปล่าสากเลยนี่แสดงว่าฝ่ายเหลืองวันนี้เนี่ยก็ต้องนะพูดกันตรงๆอ่ะฝ่ายเหลืองที่ยืมมือนะสร้างสภาพบังคับบีบไปประยุทธ์ยึดอำนาจและก็เอาโครงสร้างนะการปฏิรูปการเมืองยัดไปให้กับประยุทธ์ให้ประยุทธ์เซตอัพให้เสร็จนะหรือว่ารีเซตประเทศที่เขาเรียกรีเซตประเทศใหม่นั่นแหละที่ออกมาเป็นแม่น้ำหาดสายเนี่ยพอทำตามโครงสร้างนี้เสร็จแล้วเอาคนเข้าไปใส่เรียบร้อยแล้ววันนี้ประยุทธ์ก็หมดแล้วหมดภารกิจแล้วเขาก็จะเอาออกแล้วก็เท่ากับวันนี้คนของฝ่ายเจ้าคนของฝ่ายเปรมเนี่ยเข้าไปคุมหมดแล้วมีฝ่ายประยุทธ์ด้วยนั่นแหละนะแต่ว่าน้ำหนักมันจะเอียงไปทางฝ่ายเปรมนี่แหละครับดังนั้นวันนี้ประยุทธ์เองเนี่ยเ
ริ่มชักเสียงอ่อยๆลงนะไอ้ที่กลางแบบเมื่อก่อนตอนนี้ก็เลิกกลางกันไปเยอะไม่ใช่อะไรแล้วครับเพราะเริ่มเห็นแล้วว่านะมันมาทุกด้านแล้วมันมาทุกด้านแล้วแม้กระทั่งพวกเดียวกันเนี่ยนะที่ไปยึดที่ออกมาช่วยมันให้มันได้กลับบ้านเนี่ยนะมันไม่ต้องเดินไขบวมอยู่เนี่ยวันนี้มันก็เตรียมวางแผนที่จะลงมาล่อกูแล้วนี่แหละประยุทธ์เองวันนี้ก็รู้อยู่ว่าไม่ว่าอนันต์ปัญญารชุนหรือว่าพลากรเนี่ยนะก็กำลังแต่งตัวรอที่จะมาเป็นนายกแทนอยู่แล้วซึ่งฝ่ายประยุทธ์เองเนี่ยก็วางตัวไว้ว่าถ้าประยุทธ์เป็นไปได้ก็ต้องไปให้โน่นครับนะประวิตรวงสุวรรณขึ้นมาเป็นดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้การแย่งที่จะมาเป็นนายกกันเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับมันน่าคิดอ่ะเพราะว่าไอ้คนที่มาเป็นนายกตรงนี้แล้วก็เข้าไปคุมในคสช.วันนี้ถ้าไม่มีอำนาจถ้ายอมกันง่ายๆเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาให้ไปสบายนะดีไม่ดีต่อไปจะกลายเป็นเหยื่อประชาธิปัตย์นะประยุทธ์คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะผมพูดวันนี้ถ้าคนสนิทของประยุทธ์เนี่ยนะประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะก็เอาไปบอกไปเล่าให้ท่านฟังด้วยนะให้คุณประยุทธ์ฟังด้วยนะไม่ใช่ท่านนะผมไม่เรียกท่านหรอกกบฏนะพวกทำรัฐบาลเรียกท่านไปบอกให้ประยุทธ์จันโอชารับรู้ไว้ด้วยนะถ้าวันไหนเนี่ยลงจากหลังเสือเนี่ยออกมาจากนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่เนี่ยให้ระวังไว้แผนประชาธิปัตย์และนี่ผมไม่ได้มาเสี้ยมไม่ได้มายุท่านนะอย่าลืมว่าคนที่อยู่ในค่ายประชาธิปัตย์คนที่อยู่ในค่ายกปปส.บางคนเนี่ยผมเคยช่วยชีวิตเขาไว้ผมไม่ได้เก่งผมไม่ได้อะไรหรอกครับแต่ผมเนี่ยเคยช่วยชีวิตให้เขารอดตายกันไว้ดังนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขากล้าเล่าให้ผมฟังและเขาอยากจะเล่าให้ผมฟังเพราะเขาเองเขาก็จะยอมรับกับผมเลยว่าเขาไปเพราะค่าจ้างเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าทำธุรกิจก็เจ๊งกันมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่มีสตังค์พวกนี้แต่เนื่องจากว่ายังมี power มีอิทธิพลอยู่นะไม่ว่าเรื่องเอาคนที่ออกมาจากป่ามาตั้งไปกองกำลังอาวุธอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ในเมื่อไอ้เทือกเนี่ยนะถึงวันนี้มันไปบวชพระแล้วแต่ผมยังเรียกไอ้เทือกไอ้เทือกกับสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยเขาเอามาชุบมาเลี้ยงเอามาไว้ไอ้พวกนี้มันเข้าไปรับงานมาทำกันมันก็เล่าให้ผมฟังหมดนะครับแล้วมาถึงตัวนี้มันเล่าให้ฟังว่าต่อไปเนี่ยพวกนี้จะเอาความผิดทั้งหมดเนี่ยโยนไปที่ประยุทธ์จันโอชานะโยนไปที่ประยุทธ์จันโอชายุทธเดี๋ยวนี้แหละนะดังนั้นวันนี้ประยุทธ์เลยระวังให้ดีนะไอ้ศัตรูที่จะมาทำลายประยุทธ์เนี่ยมันไม่ใช่พวกเสือแดงหรอกไอ้พวกเสือแดงเนี่ยพวกประชาธิปไตยมันจะเกลียดยังไงเนี่ยมันไม่ถึงถึงขั้นทำลายหรอกไอ้คนที่คิดทำลายขนาดหนักวันนี้ก็คือพวกกปปส.คือพวกสายเปลนทั้งหมดนะสายเปลนทั้งหมดจะทำลายประยุทธ์นี่แหละถามว่าแล้วเพราะอะไรมันคิดกันยังไงผมก็ถามนะก็ถามเขาก็บอกว่าเพราะว่าประยุทธ์เนี่ยวันนี้หลงทางแล้วประยุทธ์ยึดอำนาจและขึ้นมาเป็นนายกและบริหารประเทศวันนี้โดยประยุทธ์หารู้ว่าวันนี้ทุกเรื่องที่เขาทำวันนี้เขาไม่ได้ไปเอาเรื่องเอาผิดจากรัฐมนตรีหรอกแต่เขาจะเอาผิดจากนายกแล้วเขาจะทำให้เห็นว่าที่มันผิดพลาดล้มเหลวและมีการทุจริตคอร์รัปชันนี้ด้วยนะเนี่ยเขาเตรียมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาเล่นงานประยุทธ์ประยุทธ์ฟังเอาไว้ด้วยนะแล้วก็กปปส.และพวกสายเปรมตัวนี้เขาเก็บข้อมูลละเอียดยิบไปเล่นงานนะแล้วก็อย่าลืมนะคนที่ชื่อว่าไพบูลย์ คุ้มฉายาประยุทธ์คงจำได้นะไปคุยกับไพบูลย์ว่ายังไงไพบูลย์คุยว่ายังไงแต่ไพบูลย์เนี่ยเขาไม่เอานะเขาไม่เอาประวิตรนะเขาไม่เห็นด้วยนะเขาเอากับประยุทธ์จริงแต่เขาไม่เอากับประวิตรและเข
ขาก็ไม่เอาด้วยกับไอ้พวกที่มาทุจริตคอร์รัปชันนะแล้วก็ไปบูนก็บอกกันแล้วนะว่านะมีใครทีมันเพราะตอนนี้เขาล้างสายไปบูนในกองทัพไปบูนเนี่ยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นเดือนแล้วทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคนใกล้ตัวคนพวกเดียวกันทั้งนั้นนี่แหละคนใกล้ตัวคนพวกเดียวกันทั้งนั้นแหละดังนั้นจะเอาประวิตรวงสุวรรณขึ้นมาก็ถ้าว่านี่คือไม่เบื่อไม่เมากับไปบูนดังนั้นประวิตรจะไปเปลี่ยนบอกว่าฉันไม่เป็นก็ได้ขอต่อรองเอาประวิตรเนี่ยวงสุวรรณมาเป็นก็แน่นอนนะครับก็สายไปบูนนะเขายอมแตกกันเนี่ยนะครับเพราะว่าไปบูนเขาไม่เอาประวิตรแต่เห็นได้ยังไงมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวอยู่แต่ความขัดแย้งตรงนี้แหละรังเกียจสนุกนะและคนที่จะมาเป็นพระเอกนะไม่ใช่ใครแต่นั่นนะพวกฝ่ายประชาธิปัตย์พวกปปสนะปปสกล้าทำเพราะอะไรเพราะว่าแนวร่วมมุมกลับมันมีเยอะแนวร่วมมุมกลับหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ใช่พวกเดียวกันนะนะแต่แอบเชียร์อยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพวกเสื้อแดงพวกคนชุดเสื้อแดงคนนี้ดิเขาก็ไม่พอใจประยุทธ์ที่ประยุทธ์ไปยึดอำนาจประยุทธ์ไปอยู่เบื้องหลังไอ้บอกปสร่วมมือกับสุเทพสุเทพบอกแล้วแต่คุยกันทุกวันระหว่างที่เคลื่อนไหวไอ้พวกเสื้อแดงทั้งประเทศก็ไม่พอใจประยุทธ์ทั้งปปสทั้งเปรมทั้งสุรยุทธ์เนี่ยนะทั้งไอ้เสื้อหน้าดำแบบนี้ก็เห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยนะขนาดมวลชนเสื้อแดงอย่างนั้นมันเป็นมวลชนแข็งที่จะลุมถล่มอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าพวกเขาจะถล่มเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะเอาเรื่องนะเอาเรื่องการเศรษฐกิจมาถล่มเพื่อที่จะหาทางสื่อตัวทางทุกเอาเรื่องการเศรษฐกิจเอาเรื่องที่จะมีการถล่มดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าสู่โหมดของการนะล้มนายกรัฐมนตรีโดยพวกเรื่องนี้มีทางออกตรงไหนบ้างสำหรับประยุทธ์ประยุทธ์ก็ขอเจรจาพอเจรจาเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยประยุทธ์ต้องยอมพวกนั้นหมดเนี่ยไอ้แม่น้ำห้าสายที่คิดจะทำประยุทธ์พูดจะมาทำนั่นทำนี่ไม่ได้ทำตัวเองประยุทธ์จะต้องยอมให้กับฝ่ายเปรมบทนะแต่ถึงยอมอย่างไรนั้นนะประยุทธ์ฟังเอาไว้ด้วยนะไอ้ฝ่ายกปปสฝ่ายเปรมเนี่ยเขาไม่ไว้หรอกอันนี้ก็บอกแล้วว่าดูตาของพลเอกเปรมดูดิตาแกโหดเหี้ยมขนาดไหนตาพลเอกเปรมเนี่ยนะถ้าใครดูของเองเป็นจะรู้เลยว่าตาพลเอกเปรมเนี่ยตาอมหิตนะและไอ้พวกกปปสแต่ละคนเนี่ยประชาธิปัตย์แต่ละคนเนี่ยนะมันหักหลังพวกเดียวกันมันฆ่ากันเองมันเยอะแยะแล้วนะดังนั้นวันนี้สิ่งที่ประยุทธ์จะอยู่ได้เนี่ยนะผมบอกตรงนะผมไม่ได้มายุให้คุณฆ่าใครนะแต่ให้รับรู้ด้วยว่าวันนี้ถ้ากปปสทั้งเปรมสายสุรยุทธ์เนี่ยเขากำลังเล่นงานคุณแน่และเขาจะเอาความผิดความล้มเหลวทั้งหมดในประเทศเนี่ยไปโยนให้กับคุณนะนี่แหละและก็วิธีการง่ายๆวันนี้เริ่มออกมาแล้วไงเขาเริ่มสร้างเงื่อนไขให้คุณตายหาอยู่แล้วเขาเร่งคือไปใช้ความดำเนินคดีอ้างว่าเป็นผู้เสียหายไอ้แก้วหน้ามาอ้างว่าเป็นผู้เสียหายนะไปกล้องทุกกล่าวโทษว่านะนายกรัฐมนตรีจะทำข้าวที่พวกเราพวกเรามาอั้มกันนะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทั่วไปนะฮะที่แก้วสันกระทำอย่างนี้ท่านจะไปมองแค่เรื่องว่าแก้วสันมันอยากดังอะไรมันไม่ใช่นะถ้าลืมว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไปเราอาจจะเกลียดแก้วสันแก้วรามาเราก็ไปมองมันในลักษณะที่ว่านะประเมินมันต่ำหรือว่าดูถูกดูแคลนมันไปหรือว่าเยาะยื่นถักถังอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านต้องรู้ด้วยว่านะไอ้แก้วหน้าม้านี่มันก็ไม่ใช่ธรรมดาไอ้แก้วสันเนี่ยสายมันลึกสายมันอยู่ข้างในเหมือนกัน
และมันก็เป็นสายป่าแข็งโป๊กถูกไหมจ๊ะแต่ถ้าสิ่งที่แก้วสายทำเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะฆ่าประยุทธ์มันไม่ได้ฆ่านายกปูคนเดียวนะคือบางคนบอกว่าพวกนี้มาจอทางจองล้างจองผ่านนายกปูใช่ไหมก็ตอบว่าใช่แต่สาเหตุที่มันออกมาตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่จองล้างจองผ่านนายกปูครับตอนนี้มันจะแทงหรือจะแทงประยุทธ์ให้ทะลุนะไปถึงปูเลยหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่ามันบีบให้ประยุทธ์เนี่ยนะให้คสช.เนี่ยเล่นงานชินวัตรทั้งหมดเนี่ยแล้วมันมีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะไอ้เพชรระเพชรทองไอ้พัชระเพชรทองไอ้แจ็คก็เล่นเรื่องไอ้สุรนันท์เวชชีวะกับนายกปูนะถ้าไปตามข่าวเองท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าไปดูเป้าหมายว่าเขาพุ่งเป้าไปเล่นนายกปูเล่นพวกชินวัตรเนี่ยจริงๆแล้วนะมีเสียงมันค่อยจะเสียงมันดังนะไม่เป็นไรผมว่าพูดเสียงดังเลยนะผมไม่ได้ขยับครับสงสัยเน็ตมันจะมีปัญหาเอาละเอาตรงนี้ดีกว่านะท่านผู้ฟังคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคือกปปส.เนี่ยมันเล่นเกมอย่างนี้ครับมันจะเอาเรื่องเนี่ยนะชินวัตรทำผิดนะเนี่ยนะอย่างไปร้องทุกกล่าวโทษกันโดยแจ้งความดำเนินคดีในสารพัดเรื่องไปว่าเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งไอ้สุรนันท์เวชชีวะเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่จำนำข้าวอย่างเดียวนะครับเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรต่ออะไรไม่รู้ละรายละเอียดนี้นะท่านไปหาอ่านเอาเองแต่ว่าเรื่องเป้ามันจริงๆก็คือว่ามันจะเอาเรื่องชินวัตรเป็นหลักเอาเรื่องนายกปูเรื่องรัฐบาลเป็นหลักเพื่ออะไรครับเพื่อบีบให้ประยุทธ์เนี่ยจัดการนะทีนี้ประยุทธ์ประวิตรนะอนุพงศ์ที่เขาบอกว่าสามปอเนี่ยนะป๊อกเนี่ยนะคือผมไม่เชื่อว่าอนุพงศ์เนี่ยจะร่วมเป็นร่วมตายกันจริงๆหรอกนะเพราะอนุพงศ์ก็จะลืมว่ามันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นมันก็เด็กป๋ากันนะไอ้คนที่วันนี้เนี่ยนะที่เขามองเป้ากันจริงๆเนี่ยเขามองแค่ประวิตรกับประยุทธ์ถามว่าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยทำไมเขามองเป็นเป้าเขามองเป็นเป้าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยประวิตรเนี่ยเขามองว่านะเป็นคนของคุณหญิงนะเขาว่างั้นเป็นคนของคุณหญิงแล้วประยุทธ์เนี่ยนะเขาเรียกว่ากับน้องปูถึงแม้ว่าจะออกมาแหวะใส่น้องปูนะว่าอยากจะพูดการเมืองอะไรลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมันเริ่มมีเขาให้ท่านได้เห็นแล้วไงงานนี้มันเริ่มมีเขาให้ท่านได้เห็นแล้วว่าเขากำลังชงเรื่องต่างๆเนี่ยเพื่อบีบประยุทธ์ให้เร่งจัดการกับชินวัตรให้เร่งจัดการกับปูเนี่ยทีนี้ถามว่าแล้วถ้ายังยืดเยื้อเขาไม่จัดการกับชินวัตรไม่จัดการกับปูอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่คือความผิดที่จะปลุกคนเสื้อเหลืองทั้งหมดขึ้นมารวมกันและก็ความผิดเนี่ยจะกลายเป็นความผิดของประธานคสช.เป็นความผิดของเนี่ยประยุทธ์โดยข้ออ้างว่าประยุทธ์ยึดอำนาจมาและก็หักหลังพวกเสื้อแดงได้หักหลังพวกเสื้อเหลืองหักหลังกปปส.นะหักหลังพวกกปปส.หักหลังเปรมหักหลังใครต่อใครไปร่วมมือกับชินวัตรนี่คือเขาตั้งข้อหานี้คอยดูให้ดีเพราะเรื่องทั้งหมดวันนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะตั้งข้อหาเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาตั้งข้อหาเปล่ากันอย่างนี้หรอกครับแต่เขาจะตั้งโจทย์ให้ประยุทธ์เป็นคนทำล่ะนี่แหละโจทย์เขาเริ่มทำแล้วไงนัดไปร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้กับนายกปูและเสร็จแล้วถ้าประยุทธ์จะขวางเนี่ยประยุทธ์จะขวางยังไงในที่สุดและคนที่หน้าเป็นห่วงไม่ใช่ใครหรอกครับชินวัตรที่ผมพูดเตือนผมบอกมาตลอดเนี่ยว่าระวังนะเพราะว่าวันนี้ชินวัตรก
ับพวกนปช.เนี่ยไปฝากความหวังไว้กับประยุทธ์กับประวิตรแล้วทำไมไม่คิดกันว่าไอ้ฝ่ายโน้นเนี่ยมันมีหูมีตามีสารพัดอย่างเหมือนกันมันจะไม่รู้เหรอมันจะไม่รู้เหรอว่าไอ้ประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยนะกำลังทำอะไรอยู่ผมบอกแล้วว่าวันนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือชินวัตรเลยนะเพราะวันนี้ไหนๆเราจะพูดแล้วเราก็ต้องพูดถึงไอ้รอบไปถึงชินวัตรต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่เจตนาจะไปพูดให้ท่านเสียหายนะครับในเครือข่ายของชินวัตรแต่การเมืองมันเข้าไปพัวพันอย่างนี้ก็ต้องพูดกันให้ตรงตามการเมืองจริงๆนะฮะเพราะในที่สุดเนี่ยการสร้างเงื่อนไขในการขึ้นไหวล้มประยุทธ์เนี่ยมันมีเงื่อนไขล้มได้จริงๆประยุทธ์ฟังเอาไว้ด้วยนะมันมีเงื่อนไขครับหนึ่งนะการเอาประวิตรไปผูกชินวัตรและก็ทำให้ประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยเป็นคนที่หักหลังนะหักหลังวังนะหักหลังวังหักหลังเอกเปรมหักหลังกปปสหักหลังฝ่ายเสื้อเหลืองทั้งหมดนี่คือพลังเหลืองทั้งหมดเนี่ยจะต้องจัดการในตรงไหนเพราะมันเกิดความชอบธรรมเกิดความชอบธรรมว่ามึงอุตส่าห์ยึดอำนาจเข้าไปว่าจะจัดการนะแต่มึงกลับไปช่วยคนผิดเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วไอ้พวกมันนี่แหละผิดแต่มันว่าประยุทธ์ไปช่วยคนผิดไปช่วยทักษิณไปช่วยชินวัตรดังนั้นพวกมันจะตกจัดสองมันจะเอาความเหลวแหลกของการบริหารรัฐบาลในประยุทธ์วันนี้นะไม่ว่าธุรกิจชิบหายอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะเอามาเป็นผลร้ายที่เกิดจากประยุทธ์ทำให้เกิดความเสียหายนี่แหละผู้ฟังครับสองเรื่องใหญ่ๆนี่มันก็ทำลายประยุทธ์ได้แล้วและจะถามว่าประยุทธ์จะทำยังไงจะยอมตายด้วยชินวัตรประยุทธ์ได้ที่สุดแล้วก็จะต้องนะจำใจหรือว่าจำยอมหรือว่าเพื่อเอาตัวรอดอะไรก็แล้วจะต้องเปิดไฟเขียวนะเปิดไฟเขียวนะให้ถล่มชินวัตรนี่ให้ถล่มชินวัตรเพื่อที่จะให้ชินวัตรเนี่ยนะหลุดพ้นไปจากวงจรวงโคจรทางการเมืองในประเทศไทยถึงจะเอาตัวรอดและก็ไม่ใช่เอาตัวรอดได้ 100% นะดีไม่ดีเนี่ยนะถึงจัดการกับชินวัตรแล้วก็จะไม่รอดด้วยนะประยุทธ์บอกแล้วว่าประชาธิปไตยไม่เคยปราณีใครนะสันดานของพรรคนี้นะไปดูมันสกปรกและก็เวลามันสกปรกเนี่ยประยุทธ์เดี๋ยวมึงเตรียมรับเถอะเดี๋ยวมึงเอาของสกปรกมาใส่ให้มึงนี่แหละดังนั้นคนที่ผมมองจะน่าเป็นห่วงก็คือนายกปูนะและก็ในส่วนของชินวัตรที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดกันหมดนะนายกปูนะถึงแม้ว่านายกปูจะรู้สึกว่าประวิตรไอ้ประยุทธ์ได้รักนายกปูสุดขั้วหัวใจก็ตามเถอะแต่พอถึงเวลาแล้วระวังนะว่ามันจะเอาตัวรอดกันนะน้องปูน้องปูต้องเตรียมพร้อมให้ดีนะนายกทักษิณก็เหมือนกันนะผมบอกตรงๆว่าเห็นใจนะบอกตรงๆว่าเห็นใจแต่ในที่สุดแล้วนายกทักษิณเนี่ยนะอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้น้องสาวและก็ครอบครัวเนี่ยนะได้รับภัยจากการเมืองให้น้อยลงถ้าถึงเวลานั้นแล้วถ้าประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยปกป้องไม่ได้นายกทักษิณก็จะต้องปกป้องนะถ้าหากว่าทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรที่ไว้ใจไว้วางใจนะจะปกป้องได้เนี่ยถ้ายังปกป้องนะชินวัตรไม่ได้ยังปกป้องน้องปูไม่ได้ทักษิณก็จะต้องปกป้องนะถามว่าทักษิณจะต้องปกป้องยังไงทักษิณก็อาจจะต้องยอมอาจจะต้องถึงขั้นประกาศว่า
จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองประเทศไทยต่อไปเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยนะได้รับผลร้ายน้อยหน่อยแต่ผมก็ต้องขอบอกท่านนายกทักษิณนะแล้วก็นายกปูและชินวัตรทั้งหมดเลยว่าไม่ว่านะไม่ว่าจะยอมอย่างไรนะครับไอ้พวกนี้นะไม่ใช่ว่าพอท่านประกาศยอมว่าจะไม่ยุ่งการเมืองแล้วอะไรแล้วมันจะหยุดนะมันไม่หยุดหรอกมันไม่หยุดมันจะเอาไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขท่านบอกว่าท่านเลิกการเมืองวางมือแล้วอะไรแล้วมันบอกไปจริงอ่ะนะไอ้พวกที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะก็แอบนี่แหละแอบไปหนุนพวกนั้นนี่ดังนั้นวันนี้เลิกคิดที่จะไปยอมกันนะครับนี่ผมไม่ได้มายุไอ้ใครไปทะเลาะกับใครนะเพราะเรื่องการเมืองก็ต้องบอกกันตรงๆวันนี้เนี่ยสถานการณ์มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยทั้งนายกปูนายกทักษิณจับมือกันเถอะคุณหญิงด้วยปรับแผนใหม่เถอะนะปรับแผนใหม่ยังไงปรับแผนใหม่ให้ตั้งโจทย์การเมืองใหม่เถอะให้ตั้งโจทย์การเมืองว่าวันนี้ลำพังประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยเอาไม่อยู่นะจะเอาไปไม่รอดนะดังนั้นเนี่ยนะถ้าจะเอาให้รอดเนี่ยมันจะต้องร่วมมือกับประชาชนจริงๆโดยพลิกกลับมานะพลิกกลับมาเอาประยุทธ์เอาประวิตรและก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยมาเป็นพวกฝ่ายประชาธิปไตยเสียนะไม่ต้องไปยืนอยู่กับผมหรอกยืนอยู่กับทักษิณยืนอยู่กับยิ่งนักกันเลยแต่เอามาร่วมมือกับคนเสื้อแดงเอามาร่วมมือกับฝ่ายเปลี่ยนระบบนะไม่ใช่เอามาร่วมมือกันนะและไปล้มฝ่ายพลเอกเปรมอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นหนทางรอดวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเข้ามาปราบทุจริตคอร์รัปชันนะนี่วันนี้ผมพูดกันอย่างตั้งใจจริงๆนะถ้าใครฟังอยู่หรือใครเนี่ยนะไปบอกทั้งคุณโอ๊คพานทองแท้ไปบอกทั้งท่านนายกทักษิณบอกคุณปูบอกคุณหญิงเนี่ยบอกทางที่จะรอดได้วันนี้เนี่ยต้องเอาประวิตรเอาประยุทธ์เอาทหารเนี่ยนะมาร่วมมือกับเสื้อแดงทั้งหมดร่วมมือพวกเปลี่ยนระบอบและก็ไม่ใช่ไปทำเรื่องอื่นนะเอามานะเพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยกันจริงเอามาทำการเปลี่ยนระบอบกันจริงดังนั้นมันจะต้องประกาศนะประกาศปฏิวัติใหม่นะไม่ใช่ประกาศยึดอำนาจคราวนี้วันนี้ไม่ใช่นะประวิตรไม่ใช่ว่าประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการโปรดเกล้าแล้วโละรัฐบาลทั้งหมดให้คงอำนาจแค่คสช.ไว้แต่ประกาศนะเอาเสื้อแดงเอาทุกคนเข้าร่วมและบอกประชาชนไปด้วยว่ามาร่วมกันสร้างระบอบประชาธิปไตยแล้วจะต้องเอากษัตริย์ออกไปนะต้องเอากษัตริย์ออกไปครับเพราะว่าถ้ากษัตริย์ยังอยู่วันนี้เนี่ยนะสายเปรมสายอะไรยังแข็งปังเมื่อเอากษัตริย์ออกไปปั๊บประกาศยกเลิกระบบกษัตริย์แบบนั้นปั๊บมันจะส่งผลไปถึงไหนครับส่งผลไปถึงนะพวกองคมนตรีอะไรทั้งหมดจะไม่มีเหลือเลยเพราะว่ามาตรา44เนี่ยถือเป็นที่สุดนะการกระทำเนี่ยนะทำเพื่อความมั่นคงในชาติเนี่ยประยุทธ์กล้าใช้ตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอามาใช้เพื่อมาจับเด็กชู3นิ้วไม่ใช่เอามาใช้เพื่อมาปราบพลเสด็จหรือว่าจะมาเบรกไม่ให้ชินวัตรเล่นการเมืองไม่ใช่วันนี้ทั้งประยุทธ์และประวิตรเนี่ยนะตายนะคุณนะไม่ใช่ว่าชินวัตรตายอย่างเดียวพวกคุณก็ตายเดี๋ยวประชาธิปัตย์เราตายเดี๋ยวพวกเปรมเราตายแหละแล้วต้องมาจับมือกับพวกเสด็จดึงเอากองทัพมาเป็นพวกเสื้อแดงและเปลี่ยนระบอบพอเปลี่ยนระบอบปั๊บเท่ากับล้างอำนาจฝ่ายนู้นหมดและประยุทธ์ก็ต้องมาสร้างประชาธิปไตยจริงนะทักษิณก็ต้องมาสร้างประชาธิปไตยจริงนะแต่ชินวัตรจะมาร่วมมือประชาชนสร้างประชาธิปไตยจริงใครจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีอะไรได้นะไม่มีปัญหาปัญหาไม่ใช่ว่าจะได้ตำแหน่งอะไรป
ัญหามันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องใช้ระบบอะไรต่างหากเนี่ยและที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะไม่ใช่ผมพูดเพื่อที่จะไปยุคุณไปฆ่าไปแกงกับใครนะผมพูดขึ้นมาจากเหตุจากผลครับที่ผมบอกว่าและวันนี้เนี่ยคุณจะต้องมาร่วมมือกับแดงร่วมมือกับชินวัตรชินวัตรต้องมาร่วมมือกับแดงทั้งหมดไม่ว่าแดงไหนประกาศนะเปลี่ยนระบอบและตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมารัฐบาลในยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยในยุคปฏิวัติเนี่ยนะเขาเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการครับนะ provisional นะก็เป็นรัฐบาลเฉพาะการตั้งขึ้นมาเพื่อมาเซตอัพนะประเทศใหม่คุณต้องตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาและคุณนั่นแหละผมไม่ได้ให้ใครหรอกผมให้ประยุทธ์นั่นแหละเอานะคุณประกาศเลยนะว่าไอ้รัฐบาลที่มาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งหมดที่ไอ้แม่ท้ามหาสายยกเลิกหมดเพราะว่ามันไปไม่ได้นะไม่มีทางที่จะมาประเทศชาติไปรอดเพราะตอนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้แม่น้ำมหาสายนะถ้าคุณไม่อายแต่คุณบอกเขาเถอะว่าคุณไม่ได้มีอำนาจจริงไอ้ที่คุณทำฟอร์มว่าแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะจะต้องขึ้นอยู่กับคุณแหละวันนี้ถามว่าคุณคุมใครได้วันนี้เปรมต่างหากเลยนะนี่แหละเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยต้องกลับลำนะที่บอกไปถึงคุณหญิงด้วยบอกไปถึงนายกปูบอกไปถึงนายกทักษิณนะโอกาสทองแท้ใครก็ตามเนี่ยเครือข่ายชินวัตรทั้งหมดและก็รวมถึงทหารของฝ่ายประยุทธ์ฝ่ายประวิตรด้วยถ้าคุณไม่มาร่วมมือฝ่ายประชาธิปไตยและเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะคุณถูกทำลายหมดเลยอย่าไปคิดว่าจะทำลายเฉพาะแค่ทักษิณแค่ชินวัตรนะเขาก็แม้คุณไว้และต่อไปพวกคุณจะลำบากนะนะทีนี้ถามว่าแล้วทำไมถึงต้องมาประชามาสร้างประชาธิปไตยหรือว่านะยึดอำนาจมาคราวนี้มาสร้างประชาธิปไตยทำไมนี่คือความจริงแท้หรือสัจธรรมครับท่านผู้ฟังท่านเห็นแล้วยังว่าที่แก้กันมา 8-9 ปีแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แก้ 8-9 ปีมาไม่รู้กี่ปีแล้วภายใต้ระบอบเนี่ยตั้งแต่คณะราษฎรถูกล้มไปอะไรไปจนมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่าทำไมปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยนะมันนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆท่านไม่เห็นเลยว่าไม่ว่าอังกฤษไม่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำไมการเมืองเขาเนี่ยนะมันเรียบมันราบมันไม่รุนแรงคำตอบก็คือว่าทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เปลี่ยนระบอบไปแล้วไงดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามันเกิดจากกฎเกณฑ์ของมันประเทศไทยเนี่ยมันพูดโดยตัวมันเองไม่ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยมันเข้าไปสู่หลักเกณฑ์ที่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะมันจะต้องเปลี่ยนระบอบแล้วถ้ามันไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยมันจะขัดแย้งและมันจะเกิดความเสียหายความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นที่คุณประยุทธ์ทำมาที่ยึดอำนาจแล้วมาทำของคุณเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อไปรักษาระบอบเดิมเอาไว้ซึ่งความต้องการของประเทศเนี่ยมันปฏิเสธระบอบเดิมมันกำลังต่อต้านกับระบอบเดิมดังนั้นเมื่อคุณไปอยู่ไอ้ฝ่ายที่จะมาต่อต้านกับประเทศเนี่ยคุณจะชิบหายคุณจะชิบหายคุณอย่าไปคิดว่าคุณโอ้ยคุณมีอำนาจคุณใช้มาตรา44แล้วคุณจะเอาอยู่มาตรา44คุณได้มาวันนี้ดีแล้วแต่คุณจะต้องเอามาทำให้ถูกคือคุณทำด้วยการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จนั่นแหละมันดีอยู่แล้วนั่นแหละมันเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถเปลี่ยนการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยได้อย่างง่ายๆเลยตอนนี้เพียงแค่ว่าคุณหันมาจับกับฝ่ายประชาธิปไตยและประกาศสร้างประชาธิปไตยจริงๆที่ผมบอกว่าต้องสร้างประชาธิปไตยจริงๆเพราะมันเป็นความต้องการของประเทศมันเป็นเรื่องที่มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะนอกจากคนที่มีความรู้นะจริงๆเขาถึงจะมองออกนะไม่ใช่นักการเมืองที่จะหาประโยชน์พวกนักการเมืองที่หาประโยชน์หรือใครที่จะเข้าไปหาประโยชน์จากการเมืองเนี่ยนะเพื่อส่วนตัวเนี่ยจะมองไม่เห็นจะไม่รู้กฎเกณฑ์อันนี้แต่วันนี้ประเทศไทยเดินมาถึงขั้นที่ถึงกฎเกณฑ์ที่ประเทศต้องเปลี่ยนระบอบแล้วและเปลี่ยนช้าแล้วด้วยที่จริงควรจะเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นไอ้ที่มันฆ่ามันแกงกันที่ผ่านมาเนี่ยเพราะนี่คือความล่าช้าในการเปลี่ยนระบอบมันถึงเกิดความรุนแรงนะเข็นฆ่ากันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะใครก็ตามถ้าหากว่าทำ
ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของประเทศประชาชนทั้งประเทศเขาจะแซ่ซองสรรเสริญประยุทธ์อย่าลังเลใจนะไปนอนคิดกับประวิตรนอนคิดกับคุณหญิงคิดกับคุณปูคิดกับทักษิณนะคิดกับพวกแกนนำเสื้อแดงทั้งหมดไปคิดกันนะว่าถ้าจะเอาให้ตัวเองรอดวันนี้จะต้องทำให้ประเทศชาติรอดก่อนเพราะว่าทุกคนอยู่ในประเทศเมื่อประเทศชาติรอดประชาชนในประเทศก็จะรอดผมไม่ได้บอกให้คุณไปฆ่าไปแกงใครนะไม่ต้องไปฆ่าใครหรอกครับไม่ต้องไปทำอะไรใครหรอกครับใช้อำนาจวันนี้และใช้อำนาจที่ได้รับการรองรับอยู่แล้วเนี่ยบอกแล้วมาตรา44เนี่ยถือเป็นที่สุดเนี่ยแทนที่จะเอามาจัดการพวกเสื้อแดงคุณต้องไปจัดการโน่นครับเปลี่ยนระบบกษัตริย์ให้ระบบกษัตริย์เนี่ยยุตินะให้ระบบกษัตริย์เนี่ยยุติในประเทศไทยนี่เป็นคำสั่งสูงสุดนะนะและตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมานี่นะครับและถ้าหากว่าเอาละนี่พูดกันแบบว่าเอาไปกลางๆนะจะบอกว่าใครยังอยากจะให้มีกษัตริย์เอาไว้มีกษัตริย์ไว้ได้ครับไม่เป็นไรแต่นะระบบกษัตริย์จะต้องเปลี่ยนไปกษัตริย์มีเอาไว้แค่เป็นสัญลักษณ์นะหรือไม่ก็ไม่ต้องมีกษัตริย์เลยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะวันนี้สถาบันกษัตริย์มันเละจนถึงขนาดนี้แล้วก็เห็นอยู่แล้วแล้วความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยเอาไปไว้กองไว้เนี่ยนะ 930,000 ล้านล้านเนี่ยนะกษัตริย์เอาไปไว้ครอบครัวเดียวเนี่ยซึ่งไอ้เยอะดึงกลับมาเนี่ยมาเป็นของประเทศท่านเห็นไหมถ้าท่านทำในตอนนี้เนี่ยถามว่าประชาชนที่ไหนจะไม่เอาอะและพอยกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยท่านเอาความจริงเนี่ยนะมาเปิดเผยประชาชนรู้ว่าครอบครัวกษัตริย์มันเลวระยำตำบอนขนาดไหนยังไงมันทำอะไรไว้บ้างเนี่ย3วันเท่านั้นแหละคนทั้งประเทศเปลี่ยนแล้วไม่มีใครไปเอาด้วยแล้วกับพวกกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยคนกล้าที่จะทำตรงนี้และมีความพร้อมวันนี้ก็คือประยุทธ์กับประวิตรนะจับมือเถอะเพราะว่าถ้าท่านไม่ทำตรงนี้ท่านรอวันตายเหมือนกันท่านอย่าคิดนะว่าถ้าท่านจะจัดการกับชินวัตรแล้วท่านจะรอดนะไม่รอดเหมือนกันเนี่ยวันนี้ผมบอกแล้วผมพูดเกี่ยวข้องกันหมดนะและมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะเพียงแต่ว่าท่านจะเชื่อผมหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งถ้าวันนี้ถ้ากล้าคิดเปลี่ยนระบอบตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมานะแล้วก็จับมือฝ่ายประชาธิปไตยนะยกเลิกระบบกษัตริย์แค่นี้แหละครับท่านจะกลายเป็นนะมหาบุรุษของประเทศนี้ท่านจะเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทะเลาะกับเด็กชู3นิ้วเขาจะยกย่องให้ท่านเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่และประชาชนทั้งประเทศจะหนุนท่านเหนือกว่านะเหนือกว่าที่จะไปให้ใครต่อใครมาหนุนท่านอีกเอาละนะวันนี้ก็ฝากไปถึงประยุทธ์ด้วยและก็ทางนายกทักษิณก็เหมือนกันถึงแม้ว่าท่านนะผมก็รู้ว่าท่านนะก็มีข้อจำกัดหลายอย่างแม้กระทั่งว่านะทุกวันนี้ญาติพี่น้องลูกหลานลูกเมียก็จะอยู่เมืองไทยไอ้ท่านจะทำอะไรวันนี้ท่านไม่กล้าทำหรอครับผมรู้ไม่ใช่ว่าผมจะมายุให้ท่านทำและในที่สุดถ้าปล่อยสถานการณ์มันเลยไปอย่างนี้ไอ้พวกกปปส.ไอ้พวกเปรมนะไอ้พวกหัวเหลืองมันรวมตัวขย้ำทั้งประวุฒิทั้งประวิตรและประยุทธ์เนี่ยต่อไปเนี่ยนะไอ้ที่ท่านคิดว่าประวิตรและประยุทธ์จะช่วยท่านได้นะนอกจากช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยนะท่านก็อาจจะต้องนะใช้เขาเรียกว่าใช้ตัวเองนะเสียสละเพื่อลูกเพื่อเมียเพื่อพี่น้องนะเสียสละยังไงท่านก็อาจจะต้องประกาศเลิกนะยุ่งเกี่ยวการเมืองโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะให้น้องนุ่งเพื่อที่จะให้ครอบครัวลูกเมียนะได้อยู่ได้ไอ้นั่นคือเป็นทางออกที่มันเขาเรียกว่านะท่านน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้นั่นมันไม่ใช่ทางออกของผู้ชนะถ้าไปยอมอย่างนั้นก็เป็นทางออกของผู้แพ้ก็แน่นอนแล้วครับท่านอาจจะบอกว่าเพราะว่าท่านรักลูกรักเมียรักครอบครัวแต่ผมว่านะครับฝากไปถึงนายกทักษิณนะผมว่าวันนี้เนี่ยร่วมมือกันทุกฝ่ายนะและก็
อย่าไปคิดว่าต้องรอให้ใครตายแล้วก็ไปหวังผลจากนะคนไหนขึ้นมาแล้วจะมาทำเลยวันนี้วางแผนไว้เลยวางแผนเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆไงแหละและเลือกขึ้นมาเนี่ยนะประวิตรประยุทธ์เนี่ยนะถ้าท่านทำอย่างนี้นะไปเลือกตั้งใหม่ท่านก็เป็นประธานาธิบดีก็ได้บางคนบอกว่าเป็นได้ยังไงนี่เป็นทหารมาทหารเรื่องอะไรไม่สำคัญถ้ามีจุดยืนเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนเนี่ยนะเป็นได้ทั้งนั้นแหละและควรจะเป็นได้ทั้งนั้นแหละอดีตทำผิดมาร้อยครั้งไม่เป็นไรครับแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยทำถูกทำดีทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆเนี่ยประชาชนเขาก็ให้อภัยได้นะในเรื่องอดีตดังนั้นเนี่ยประยุทธ์นะวันนี้ยังไม่สายนะครับท่านคิดใหม่เถอะนะท่านคิดใหม่ท่านอย่าไปเจอทะเลาะกับเด็กชูสามนิ้วอยู่เลยนะมันอายเขาวันนี้ท่านต้องคิดว่าทั้งสายเปรมสายวังทั้งหมดเนี่ยเขากำลังจะฆ่าท่านนะแล้วก็นะถึงแม้ว่าท่านจะเอาตัวรอดโดยการเนี่ยนะขจัดชินวัตรให้เขาท่านก็จะอยู่ไม่รอดแต่ในทางกลับกันเนี่ยนะถ้าท่านจับมือกับชินวัตรจับมือกับแดงทั้งหมดนะแล้วก็ประกาศนะใช้อำนาจของท่านที่ไปอยู่เนี่ยประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยยกเลิกระบบกษัตริย์อย่างนี้ท่านจะกลายเป็นประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่นะที่ประชาชนเนี่ยนะครับเขาแซ่ซ้องสรรเสริญนะและก็ชินวัตรก็เหมือนกันก็ไม่ต้องไปรอดีนะโทษกรรมให้เขามาดีโทษกรรมให้หรอกครับตอนนี้นะยังไงเขาก็ไม่ยอมนะแล้วก็ไอ้ที่กำลังจะไปเขียนดีนะโทษกรรมกันเสนอดีนะโทษกรรมเนี่ยพอมาเกี่ยวข้องกับชินวัตรตูมปั๊บเนี่ยนะพวกนั้นมันไม่ยอมหรอกดังนั้นวันที่จะต้องเอาชนะเขาก่อนนะเอาชนะเขาก่อนและเอาอำนาจเบ็ดเสร็จมาอยู่ฝ่ายเรานั่นแหละเราถึงจะทำได้นะเหมือนกับว่านายกทักษิณที่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเบ็ดเสร็จไปอยู่ฝ่ายเขาเขาจึงทำให้นายกทักษิณผิดเขาจึงทำให้พรรคไทยรักไทยถูกยุบเขาจึงทำให้พรรคและเพื่อไทยถูกยุบนะเขาจึงทำให้พรรคพลังประชาชนถูกยุบเขาจึงทำให้สมัครต้องถูกออกนะเขาจึงทำให้สมชายอยู่ไม่ได้เขาทำให้นายกปูต้องถูกยึดอำนาจเพราะอะไรเพราะว่าเขามีอำนาจเบ็ดเสร็จไงดังนั้นเนี่ยนะในทางกันเนี่ยคุณทักษิณครับคุณจะต้องคิดว่าเราจะต้องเอาอำนาจเบ็ดเสร็จมาไว้ฝ่ายเรานะเมื่อเอาอำนาจเบ็ดเสร็จไปไว้ฝ่ายเราแล้วเนี่ยนะไอ้ที่มันทำให้เราผิดเนี่ยเราทำให้มันถูกนะเราแค่ประกาศยกเลิกทั้งหมดเท่านั้นแหละมันเจ๊งหมดแล้วไอ้ของที่มันเกิดขึ้นมาถูกยกเลิกหมดแล้วเราจะเอาผิดมันเนี่ยเราก็เอาผิดมันได้ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะไปรอนะรอความเมตตาจากพวกกรรมหิตพวกนี้มันไม่มีไม่ความเมตตาให้หรอกครับเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตของมันวันนี้เนี่ยนะมันมาถึงยุคที่มันจะต้องทำลายชินวัตรในเมื่อเขาคิดทำร้ายเราแล้วเราจะไปรอความนะความเมตตาจากเขาได้ยังไงผมไม่เชื่อหรอกครับในเมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวเขาเนี่ยนะคิดจะทำลายชินวัตรและลูกชายคนเดียวเขาเนี่ยจะมาช่วยได้เนี่ยผมไม่เชื่อนะแล้วก็พาวเวอร์ลูกชายที่ใครก็บอกว่าโอ้ลูกชายมีพาวเวอร์ผมไม่เห็นมีตรงไหนเลยนะดังนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะก็ฝากไปถึงนะนี่พูดอย่างนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องไปรอให้เขามาร่วมนะแต่ผมบอกแล้วว่าทางออกเป็นยังไงผมก็บอกอย่างนั้นทางออกในสถานการณ์ในทางการเมืองอย่างนี้เนี่ยถ้ามาร่วมกันหมดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วก็ประกาศสร้างประชาธิปไตยอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับมันจะรอดนะแต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่รอดหรอกครับมีคนถามว่าเขาจะเอาดีต้นแบบเหมาเก่งออกมาเนี่ยก็ดีไงที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยเพราะก็จะสร้างเงื่อนไขให้พวกกปปสมันออกมาอีกอย่างที่ผมบอกนะคือไอ้พวกนี้เนี่ยวันนี้มันเดินหน้านะมันทำเหมือนหวังดีประสงค์ร้ายนะจะเอานิรโทษกรรมเหมาเก่งออกมาพิลาวามันไม่ใช่อะไรเพราะนี่คือจะตัวเงื่อนไขตัวเรียกแขกไงนี่แหละคือตัวเรียกแขกแหละแล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องอื่นๆเนี่ยนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความล้มเหลวในทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีนะกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆจะออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะแยะไปหมดแหละและจะโยนความผิดไปให้ประยุทธ์อย่างที่ผมบอกไงแล้วก็ความผิดขั้นมหันต์ของประยุทธ์ก็คือว่าประยุทธ์เนี่ยหักหลังพวกกปปส.หักหลังนะแม้กระทั่งวังนะไปสมคบคิดกับทางชินวัตร
เพื่อจะช่วยคนผิดอะไรต่ออะไรเนี่ยมันกำลังเดินเกมนี้กันอยู่นะให้ระวังกันไว้เถอะนะครับดังนั้นประยุทธ์ได้วันนี้เนี่ยคุณจะโกรธผมจะอะไรผมเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมเนี่ยพูดทั้งหมดให้พูดด้วยความจริงใจนะดังนั้นทศประยุทธ์ก็ดีทศประวิตรก็ดีนะที่ติดตามรายการเราอยู่เพราะคุณติดตามเราตลอดรู้คุณมอนิเตอร์อยู่ตลอดวันนี้คุณกลับไปบอกนะนายคุณนะไปบอกนะไปบอกครับไปบอกนายคุณว่าผมเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยผมบอกลองว่าผมพูดด้วยใจจริงนะเพราะวันนี้เนี่ยทางรอดของคุณและไม่ใช่รอดไปปกตินะไม่ใช่รอดแค่เอาตัวรอดนะวันนี้เอาประเทศชาติรอดด้วยนะคุณจะต้องเอาประเทศชาติให้รอดจริงๆเมื่อประเทศชาติรอดคุณรอดแล้วไม่ใช่รอดธรรมดาด้วยรอดในฐานะที่คุณเอาประเทศชาติให้รอดเขาเรียกว่ารอดเป็นมหาบุรุษนะคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่วีระบุรุษนะเป็นมหาบุรุษเลยนะดังนั้นรีบตัดสินใจเลยนะอย่าให้สายเกินไปนะประยุทธ์ถ้าประยุทธ์รอให้การเมืองมันเละกว่านี้รอให้เงื่อนไขมันมากกว่านี้เนี่ยนะคุณจะไปประกาศนะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยดีไม่ดีมันไม่มีใครเอาด้วยนะวันนี้คุณต้องกล้านะคุณต้องกล้าที่จะนะมาจับมือฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็จัดการกับนะระบบกษัตริย์ไทยเสียยุติบทบาทของกษัตริย์นะออกไปอย่างสิ้นเชิงนะคือพูดง่ายๆว่าเอาอำนาจนั้นนะมาให้กับปวงชนชาวไทยและปวงชนชาวไทยโดยที่มีคุณเป็นผู้นำ คุณประกาศตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเสร็จนะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิกระบบกษัตริย์นี่ครับเอาประชาชนใช้นะอำนาจอธิปไตยผ่านทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการและก็เปิดให้มีการเลือกตั้งนะภายใต้ระบบประชาธิปไตยนะเลือกประธานาธิบดีก็ได้นี่ครับคุณก็เป็นประธานาธิบดีคุณไม่ต้องมาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารหรอก คุณไปเป็นนะไปเป็นประธานาธิบดีถ้าไปดีกว่าเลยนะทักษิณเนี่ยนะก็มาช่วยงานในด้านบริหารประเทศก็ได้ไอ้คนเสื้อแดงเขาก็ร่วมมือเต็มที่ บ้านนี้เมืองนี้มันก็เดินหน้าได้นะแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะเอาทรัพย์สินประมาทเนี่ยนะมาเป็นของรัฐเท่านั้นแหละจบแล้วเป็นไงนะไม่เห็นยากเลยคุณกล้าหรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยนะพยายามบอกนะทางสว่างให้คุณแล้วนะนี่คือทางรอดจริงๆทำให้ประเทศชาติรอดและทุกคนก็จะรอดแต่ถ้ายังนะทู่ซี้ยังตะแบงที่จะรักษาระบอบเก่าเอาไว้ที่คุณทำเนี่ยคุณปฏิรูประบอบเก่าคือทำให้ระบอบเก่ามันเลวร้ายเข้าไปอีกเนี่ยนะที่คุณทำอยู่เนี่ยมันมีแต่หายนะและคุณนั่นแหละจะกลายเป็นนะจะกลายเป็นคนที่จะอันตรายที่สุดนะอนันต์ประชาชนแอบฟังไว้นะไอ้นี่ก็จ้องนะไอ้นี่จ้องเลยเมื่อไหร่นะก็จ้องมาคราวนี้ของกูได้อีกกันเลยนะกูได้อีกแหละเพราะอนันต์เนี่ยมันเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อ NGO แล้วก็ทางอเมริกาอันนั้นมันก็มีเส้นสายอเมริกาดังนั้นเส้นสายทาง CIA ทางอเมริกากับอันนั้นก็มีอันนั้นมันก็เลยฝันว่าจะได้เป็นอีกนะก็เลยต้องออกโรงมาอันนั้นเป็นดารชุนเนี่ยนะออกโรงมาเอาละครับวันนี้นะผมก็คุยกับท่านมาเนี่ยก็คิดว่าก็พอประมาณแล้วนะครับคือจริงๆที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นนะคือความจริงครับแต่ว่าประยุทธ์มันจะทำได้หรือไม่ได้บางคนก็บอกโอ้ยไม่ต้องไปบอกมันหรอกนะไอ้นักปฏิวัติมันไอ้พวกนี้มันไม่ใช่นักปฏิวัติพูดได้ตายก็มันไม่เอาด้วยก็ไม่เป็นไรครับไอ้บางครั้งที่ผมพูดไปเนี่ยมันไม่ใช่พูดเรื่องให้เขาเอาด้วยหรือไม่ผมบอกว่าที่ให้เขาเอาด้วยเขาทำแบบนี้นั้นถ้าเขาทำจะได้กับตัวเขานะแล้วมันประเทศชาติก็จะได้นะครับคือถ้าเขายังไม่ทำไม่มีใครทำประเทศชาติเราก็จะอยู่ในวังวนอุบาทเนี่ยนะจะอยู่ในวงจรอุบาทเนี่ยและก็ความหายนะมันก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าพูดจริงๆแล้วมันเป็นกรรมของประเทศ
นะมันเป็นกรรมของประเทศแต่ถ้าเขาทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะจริงๆแล้วศักยภาพของประยุทธ์วันนี้จะทำได้มีเงื่อนไขที่จะทำได้จริงๆฮะนี่แหละคืออำนาจที่สองตรงนี้รอดเลยครับทักษิณก็ได้กลับมานะครับแต่ไม่ใช่กลับมาแล้วจะมาเป็นเผด็จการตัวใหม่นะไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมาร่วมกันนะสร้างระบอบประชาธิปไตยความรู้ความสามารถทักษิณในเรื่องบริหารประเทศนั้นนะผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นรองใครนะครับไม่ว่าเฉพาะในอาเซียนนะผมไปมาหลายประเทศแล้วนะชื่อเสียงทักษิณนะความสามารถนั้นเขายอมรับกันทั้งนั้นแต่วันนี้เนี่ยคนที่มีความสามารถอย่างทักษิณเนี่ยนะก็กลายเป็นนักโทษนะหนีคุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขามีอำนาจนะเมื่อเขามีอำนาจเขาก็สามารถทำให้คุณกลายเป็นนักโทษหนีคุกได้นี่นะครับเอาละครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เป็นการพูดในรายการทางออกประเทศไทยเพราะว่าเราพูดเพื่อหาทางออกให้ประเทศนะบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็เป็นบุคคลที่มีฐานะที่นะที่ทำได้ไม่ใช่ว่านะบอกว่าแล้วทำไมผมไม่ทำผมอยู่ในฐานะที่ไม่ถึงครับนะแต่ถ้าประยุทธ์จะทำวันนี้ถึงนะแต่ว่าประยุทธ์ทำหมายความว่าร่วมมือกับฝ่ายเสื้อแดงนะทั้งหมดร่วมมือกับชินวัตรร่วมมือกันทั้งหมดและทำก็คือต้องเปลี่ยนระบอบกันจริงๆนี่นะครับมันถึงจะสำเร็จและจะไปได้นะวันนี้ก็คงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะครับแล้วก็เรื่องวังนะฮะเรื่องการจับนายตำรวจนั้นก็บอกแล้วนะครับสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งว่านะว่าไม่ว่าสายเปลมจะคิดทำหรือว่าพระบรมจะคิดทำนะครับไอ้เรื่องนั้นเนี่ยนะอย่าไปหวังอะไรว่ามันจะมาเกี่ยวข้องกับนะการเมืองที่ว่าพวกฝ่ายแดงจะได้ประโยชน์เลยในที่สุดแล้วเนี่ยนะไม่ว่าใครจะได้ขึ้นมานะฝ่ายเสื้อแดงก็ยังเป็นหมาหัวเน่าอยู่เขาไม่เอาด้วยหรอกนะอันนี้สรุปสั้นๆแค่นี้นะนะไอ้เรื่องอื่นไอ้ท่านก็ไปว่ากันเองผมก็จะไม่คุยเรื่องเน้นต่อไปอีกแล้วนะให้ติดตามผมบอกแล้วให้ติดตามมาไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อใครติดตามมาว่ามันจะออกหัวออกก้อยอะไรยังไงนะแล้วก็ไอ้ข้อโต้เถียงที่ว่าคนนั้นทำคนนี้ทำเมื่อกี้เราก็พูดคุยกันไปยาวแล้วนะซึ่งผมก็ไปพูดต่อเรื่องการเมืองในสัปดาห์นี้ก็สรุปว่านะฝ่ายเสื้อเหลืองด้วยกันวันนี้กำลังสร้างเงื่อนไขที่จะล้มประยุทธ์จันทร์โอชานะครับด้วยเหตุที่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชากับประวิตรเนี่ยนะมาเอาใจฝ่ายทักษิณเขากำลังสร้างเงื่อนไขให้ยืมมือประยุทธ์เนี่ยนะจัดการกับฝ่ายทักษิณนะถ้าไม่จัดการกับฝ่ายทักษิณเขาก็จะจัดการกับประยุทธ์นะและขณะเดียวกันถึงแม้ว่าประยุทธ์จะจัดการกับฝ่ายทักษิณแล้วเขาก็จะไม่เอาประยุทธ์ไว้นะต่อไปนี้ขั้นตอนต่อไปนี้นี่นะเพราะว่าลูกน้องประยุทธ์เนี่ยนะคงไม่กล้าวิเคราะห์สถานการณ์แบบผมหรอกเพราะกลัวเจ้านายจะโกรธแต่ผมวิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังว่าถึงแม้ว่าคุณจะจัดการกับชินวัตรเสร็จแล้วเขาก็ไม่เอาคุณไว้นะคุณประยุทธ์ดังนั้นทางออกของทุกคนวันนี้ทางออกของประเทศนั่นเองทางออกของประเทศวันนี้คือจะต้องเปลี่ยนระบอบการปกครองทำลายโครงสร้างเก่าทำลายระบอบเก่าทำลายนะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยเก่าเอากลับมาให้กับประชาชนนั่นหมายความว่าจะต้องมาสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับและยกเลิกระบบกษัตริย์แบบนี้ดึงอำนาจมานะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายประชาธิปไตยก็ตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมานะมาเซตอัพประเทศใหม่นี่นะครับแค่นี้นะสรุปแค่นี้พอแล้ววันนี้ครบเครื่องนะสรุปสถานการณ์ให้ฟังแล้วและชี้ทางออกให้แล้วถ้าท่านไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่านนะผมไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปให้ใครทำหรอกครับขอฝากทศประยุทธ์ประวิตรนะช่วยเอาวันนี้ที่ผมพูดไปให้ฟังกันด้วยนะครับนี่คือความจริงใจของผมนะท่านจะกลัวจะคิดว่าผมยังไงก็แล้วแต่นี่คือความจริงใจและสักวันหนึ่งเนี่ยนะท่านจะนึกถึงผมเอาละเหมือนกับสนธิบุญยกลินบอกแล้วบอกอีกไม่เชื่อเป็นไงล่ะเนี่ยเอาละครับวันนี้ผมก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วก็อาจจะขลุกขลักไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่า
แล้วพี่บุตรไซก็ต้องเห็นใจนะฮะตอนนี้ถึงแม้จะออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็พักฟื้นอยู่ก็ขอให้หายไวๆนะพี่บุตรไซคิดถึงนะก็ผมยังไปเยี่ยมไม่ได้ก็ขอส่งใจมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะครับพี่ลาวานะฮะว่าที่เอาเดียโทษกำเหมาเข่งออกมาเนี่ยนะตอนนี้แหละเขาสร้างเงื่อนไขเขากำลังสร้างเงื่อนไขที่จะออกมาเคลื่อนไหวกันใหม่นะฮะนะเพื่อจะล้มประยุทธ์นั่นแหละเอาละครับวันนี้ก็มีการนะโปรโมทกันใหญ่นี่ก็มีอีกบวรศักดิ์อุวันโนไอ้นี่มันก็เด็กป๋าเปรมเด็กสงขาป๋าเปรมนะไปอ้างเอาโน่นนะเอาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเนี่ยนะฮะบอกว่ารัชกาลที่10นั่นคือสาววิไลแปลว่าท่านกำลังพยากรณ์ว่าผู้หญิงจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนะประเทศไทยนี้ซึ่งมีข้อมูลแน่นะนี่บอลสักวันโนออกมาบอกนี้ก็บอกตรงๆว่าพวกคุณเนี่ยหนุนประเทศไม่มีใครว่าหรอกนะก็ไม่เห็นมีใครก็มาว่าอะไรคุณเนี่ยคุณก็บอกกันตรงๆว่าคุณมาหนุนประเทศนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับพระเทพขึ้นมาก็อาจจะได้ไม่ได้มีปัญหากับเจ้าฟ้าชายนะเพราะเจ้าฟ้าชายวันนี้ก็ยอมแล้วนะนะถ้าพระเทพขึ้นมาก็น้องก็หาสตุ้งสตังให้พี่ใช้เนี่ยนะเดือนละสักพันล้านก็พอนะน้องอยากจะเอาอะไรก็เอาไปเถอะเพราะพี่จะได้อยู่อย่างสุขสบายตามภาษาพี่ก็ตกลงกันได้ครับแล้วเขาไม่มาสู้มาฆ่าแกงเพื่อคนเสื้อแดงหรอกนะครับก็ฝากเอาไว้นะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผมก็เชิญตามสบายนะเพราะว่าผมนะแล้วก็เกือบลืมไปเรื่องหนึ่งนะทางเลขาของนะเสรีไทยท่านจารุพงศ์สุวรรณท่านได้ส่งข้อความมานะครับถึงผมวันนี้นะบอกว่าต้องขอบคุณนะครับที่พวกเรานะได้ตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์นะท่านก็ขอยืนยันว่าท่านจะทำเพื่อนะได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับและก็ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะครับท่านพูดมาอย่างนี้และก็สักวันหนึ่งนะครับก็คงจะนะพูดกันหมดเปลือกแหละแต่วันนี้ก็ขอไว้ก่อนเพราะว่ายังจะต้องนะอาศัยแนวร่วมอีกหลายส่วนชัดเจนนะชัดเจนว่าท่านเองเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านะครับท่านรับฟังนะท่านรับฟังและท่านก็นะได้ให้เกียรตินะครับดังนั้นใครก็ตามที่ตั้งคำถามหรือว่าที่ตั้งข้อสังเกตมาท่านบอกว่ามีอะไรที่จะเสนอแนะมาก็ยินดีรับฟังและยินดีนะครับขอให้เสนอแนะผ่านประธานลงมาก็ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณท่านจารุพงศ์คืออย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าในกระบวนการประชาธิปไตยนั้นมีหลายกลุ่มวันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยผมจะประนีประนอมทุกกลุ่มเพราะว่านี่แหละครับจะต้องร่วมพลังรวมพลังกันจะต้องร่วมมือกันได้รวมพลังกันไปเปลี่ยนระบอบนะและก็ประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าคิดว่ายึดครองท่านได้แล้วจะไปรอดนะไปรอดนะต้องมาร่วมกันนี่มาร่วมกับพวกเราเนี่ยแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนระบอบและคุณจะได้เป็นประธานาธิบดีเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่เป็นประธานาธิบดีนะที่มีเครดิตสูงสุดในโลกก็ว่าได้นะเพราะตอนนี้ยุคนี้เนี่ยนะถ้าคุณสามารถเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยนะคุณทำให้ระบบกษัตริย์นะที่อยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าราชาธิปไตยเนี่ยนะครับต้องล่มสลายไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยคุณจะกลายเป็นมหาบุรุษเป็นวีรบุรุษเลยนะดังนั้นนะคุณไปคิดดูนะครับผมไม่ได้มายุแยงตะแคงรั่วหรือมาพูดให้ใครไปฆ่าแกงกับใครแต่นะเราจะต้องคิดถึงชาติบ้านเมืองลูกหลานของเราเป็นหลักวันนี้ประเทศเรานั้นมาต้องการเปลี่ยนระบอบอย่างแท้จริงแล้วอย่าไปอั้นกันไว้นะครับยิ่งอั้นดูเท่าไหร่ยิ่งไปขวางไม่ให้เปลี่ยนระบอบมากเท่าไหร่มันจะเกิดหายนะครับเกิดกะลียุคแน่นอนนี่แหละครับผมก็ต้องย้ำเอาไว้อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการวันนี้คือต้องการนะให้ใครๆต่างๆนะครับ
ข้ามาร่วมมือกันไปเปลี่ยนระบอบไม่ใช่เพื่อผมนะครับอย่าได้เข้าใจผิดและที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยนะไม่ได้ทำเพื่อตัวผมนะครับไอ้เพื่อตัวผมนั้นมีอยู่ทิศเดียวเพราะว่าผมอยู่ในประเทศเป็นคนของประเทศไทยถ้าประเทศไทยได้ผมก็ได้ด้วยแต่ผมเป็นหนึ่งใน70กว่าล้านคนนะไม่ใช่ว่าผมนะทุกอย่างมาอยู่ที่ผมไม่ใช่ผมทำเพื่อทุกคนทำเพื่อประเทศชาติของเราจริงๆครับแล้วก็ที่ตรงนะมาทนทรมานทรกรรมอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ได้เจอบ้านไม่ได้เจอช่องไม่ได้อยู่ประเทศไทยเนี่ยนะที่ต้องทนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าหวังว่านะประเทศไทยเราคนไทยเราควรที่จะได้ดีกว่าประเทศอื่นหนึ่งหลายประเทศคนไทยน่าจะรวยกว่านี้อีกหลายสิบเท่านะครับและคนไทยน่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้อีกหลายสิบเท่านะครับก็เลยก็ขอฝากไปถึงพี่น้องคนไทยไม่ว่าใครจะอยู่สีอะไรนะครับวันนี้ขอให้เชื่อเถอะว่าผมนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้คิดหวังร้ายกับใครเลยไล่มาตั้งแต่สถาบันกษัตริย์ผมก็ไม่ได้คิดหวังร้ายครับเพราะประเทศไทยเนี่ยนะมันความต้องการของประเทศมันต้องเปลี่ยนระบอบถ้ากษัตริย์มาขวางไม่เปลี่ยนระบอบกษัตริย์จะชิบหายถ้านะผู้นำทหารมาขวางไม่เปลี่ยนระบอบนะไอ้ผู้นำกองทัพทหารนั้นก็มันจะชิบหายใครก็ตามที่มาขัดขวางไม่เปลี่ยนระบอบจะชิบหายหมดนะครับท่านอย่าคิดว่าผมไปแช่งนะนี่ไม่ใช่มันเป็นกฎเกณฑ์ของมันนะกษัตริย์หลายราชวงศ์แล้วที่ต้องล่มสลายเพราะว่าไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนให้เป็นประชาธิปไตยยังเอาอำนาจไปไว้ที่กษัตริย์ไม่เอาอำนาจไปไว้ที่ประชาชนไม่ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้ความหมายมันอยู่ตรงนั้นนะครับนะความหมายมันอยู่ตรงนั้นวันนี้เนี่ยระบบกษัตริย์ไทยเนี่ยคือเอาอำนาจสูงสุดเนี่ยไปใช้เองอำนาจสูงสุดเนี่ยวันนี้ต้องเอากลับมาให้กับประชาชนและประชาชนเป็นผู้ใช้กษัตริย์จะต้องถอยออกไปเป็นแค่สัญลักษณ์ไม่ใช่ว่าใครพอบอกว่ากษัตริย์เป็นแค่สัญลักษณ์ไอ้อย่างนี้หมิ่นสถาบันคนที่คิดอย่างนั้นคือ1คนที่อคติคนที่มีเจตนาจะทำลายคนอื่นกับ2คนที่คิดอย่างนั้นคือคนที่ไม่มีความรู้นะจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ในยุคประชาธิปไตยนั้นนั่นคือความอยู่รอดนะของสถาบันกษัตริย์นั่นแหละคือความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ไม่ได้มั่นคงเพราะมีมาตรา112ยิ่งใช้มาตรา112มากเท่าไหร่ชิบหายเร็วนี่แหละเหมือนกับทุกวันนี้ที่ชิบหายเร็วมากขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่าคุณเอาใช้มาตรา112ไงนี่แหละชิบหายเร็วเพราะอะไรเพราะว่ากษัตริย์ยังไปเอาอำนาจไปไว้ที่ตัวเองกษัตริย์ยังโลภยังเนี่ยเข้ามาหาประโยชน์อะไรกับตัวเองยังไม่รู้จักพอนี่คือหายนะของกษัตริย์ไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากตัวเองทั้งนั้นดังนั้นให้หลุดพ้นจากตรงนี้นะครับถ้าอยากจะอยู่กับประเทศไทยต่อไปเนี่ยนะท่านต้องหลุดจากอำนาจคืนอำนาจให้ประชาชนให้หมดและก็ถอยออกไปนะจากการหากินในทางผิดปกตินะครับการใช้อิทธิพลใช้อำนาจมืดนะใช้วิธีการผิดๆอย่างที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้นะอย่างที่ผมได้พูดมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาตั้งแกงไปเที่ยวรีดไถหากินกันอย่างเงี้ยนะครับเลิกเถอะครับนี่ครับคือทางรอดทั้งนั้นน่ะผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ตัวเองรอดผมพูดให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะที่กำลังมีปัญหาวันนี้กษัตริย์เนี่ยนะใครจะมาบอกว่าไม่มีปัญหากษัตริย์ตอนนี้ปัญหาใหญ่มากนะของกษัตริย์เนี่ยไอ้ปัญหาใหญ่มากของกษัตริย์เนี่ยแค่ได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนระบอบเท่านั้นปัญหาของสังคมไทยทั้งหมดไม่ว่าใครจะอยู่จนชั้นไหนนะมันมีปัญหาเดียวครับคือปัญหาวิกฤตชาติเกิดมาจากนะระบบเก่านะที่มันไม่ยอมเปลี่ยนกันดังนั้นปัญหาของคนทุกชนชั้นเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่การต้องไปเปลี่ยนระบบมันถึงจะแก้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนระบบแก้ไม่ได้หรอกครับไม่ว่าชนชั้นไหนแหละทั้งกษัตริย์ทั้งคุณกวาดถนนแหละนะปัญหาเดียวกันหมดนะครับเอาละครับนะหวังว่าทศของประยุทธ์ของประวิตรนะและก็คนนะที่อยู่ใกล้ชิดนะกับพลเอกเปรมเลยทั้งหมดเนี่ยนะคงเอาไปฟังกันนะรวมกระทั่งถึงชินวัตรด้วยนะก็คงจะฟังกันนะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนะก็ขอให้พวกเราโชคดีครับสำหรับผมคืนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับชัยชนะของประชาชนคือชัยชนะ
ย็นเพียงไหนทางไกลจะไปถึงด้วยใจชนะของ